สวัสดีครับเวกอัพไทยแลนด์ตื่นมารับอาหารสมองเปิดมองหลากหลายท้าทายสติปัญญากับคุณชูวัตรเลิศศิริสุขหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลและผมพงศ์ศิพงศ์นะครับวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับนายกเศรษฐาได้เรียกประชุมเพื่อที่จะถกด่วนนะฮะถึงดราม่าที่เกิดขึ้นจากเครื่องบินของเมียนมามาลงที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากของบ้านเรานะครับก็ถูกตั้งคำถามเยอะนะฮะว่าตกลงไปไงมาไงนะฮะทำไมเครื่องบินของเมียนมาถึงเข้ามาจอดที่บ้านเราได้นะฮะซึ่งสถานการณ์ที่เมียนมาเนี่ยบอกว่าเมียนมาแตกแล้วจริงหรือเปล่าคุณปลื้มก็ดูตามที่กระทรวงต่างประเทศเขาชี้แจงเดี๋ยวเมียนมาไหนที่แตกมันแตกแค่เมียวดีไม่ใช่เมียนมาก็คือเป็นจุดที่เมียวดีที่ผู้อาจจะต้องรัดกลุ่มเมียนมาแตกเนี่ยมันให้ความหมายว่ามันเปลี่ยนประเทศแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันมันไปถึงจุดนั้นได้นะในที่สุดคือแต่ว่าเอาที่กระทรวงได้ชี้แจงประเด็นที่คุณพูดถึงเนี่ยนะฮะเรื่องของการรับคำขอจากสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยในช่วงเย็นวันเสาร์6เมษายนเนี่ยนะฮะเขาขออนุมัติเที่ยวบินพิเศษจำนวน3เที่ยวนะสำหรับวันที่7 8แล้วก็9เมษายนเส้นทางย่างกุ้งแล้วก็แม่สอดเพื่อขอขนส่งผู้คนและสิ่งของเพราะฉะนั้นฮะมีข้อมูลว่าอาจจะเป็นเอกสารลับจากทางราชการก็มันมีการตีความกันเยอะแต่ว่าเท่าที่กระทรวงต่างประเทศไทยชี้แจงเนี่ยก็คือว่าเขาให้ข้อมูลแค่นี้ไงเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาตามทางการแล้วก็เขาก็บอกว่าภายหลังที่จะได้รับคำขอดังกล่าวเนี่ยเมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนและมีความเป็นไปได้อาจจะต้องมีการอพยพบุคลากรของเมียนมาพร้อมครอบครัวไปยังพื้นที่ปลอดภัยครับซึ่งทางการพม่าเขาแทงเรื่องมาอย่างนี้ทางเอกสารซึ่งกระทรวงต่างประเทศเขาก็ชี้แจงนะฮะให้คนไทยรับทราบว่าจึงมีการตัดสินใจในระดับรัฐบาล อนุมัติคำขอของเมียนมาด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมครับคราวนี้ต่อมาเนี่ยสภาความมั่นคงแห่งชาติก็เลยได้จัดประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ผ่านมาไทยให้ความช่วยเหลือทุกฝ่ายในเมียนมาตามหลักมนุษยธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติครับโดยหน่วยงานความมั่นคงก็มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหารจัดการนะฮะแล้วก็ประเด็นคืองี้เขาชี้แจงเพราะว่ามันมีคนตีความกันเยอะว่าตกลงแล้วท่าทีควรเป็นอย่างไรใช่ไหมกตกระทรวงประเทศเนี่ยเขาชี้แจงว่าหากเกิดกรณีมีผู้บาดเจ็บหรือผู้ขออพยพข้ามแดนมาฝั่งไทยโดยจะไม่อนุญาตให้มีการนำอาวุธจากฝั่งใดๆเข้ามาในฝั่งไทยนะฮะคราวนี้7เมษายนได้มีเที่ยวบิน1เที่ยวบินนะจากเมียนมามาลงจอดที่แม่สอดตามคำขอแล้วก็ได้เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้วในวันเดียวกันแล้วก็เมียนมาได้แจ้งขอยกเลิกเที่ยวบินที่เหลือสำหรับวันที่8และ9เมษายนครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเท่าที่กระทรวงได้ชี้แจงนะฮะก็คือว่ามีเที่ยวบินมาวันที่7ครับแล้วก็เป็นไปตามขอมา3มาวันที่7แล้วก็ตามภาพนั่นแหละที่เป็นภาพออกมาคราวนี้มันก็มีดราม่าเรื่องนี้ยกเลิกถูกมันก็มีดราม่าเรื่องนี้เยอะแล้วดราม่านั้นนั่นแหละก็เลยทำให้ในที่สุดแล้วไปมาก็เลยต้องมีการประชุมเพิ่มเติมถูกต้องนะฮะการประชุมด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีชายแดนเมียนมาเมื่อเช้านี้นะฮะคือนายกบอกว่าประเทศไทยพร้อมประสานและส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาโดยเร็วที่สุดนะครับขณะเดียวกันให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมกับผู้ได้รับผลกระทบและพร้อมดูแลผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในด้านต่างๆรวมถึงการค้าชายแดนไทยเมียนมาด้วยนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่นายกพูดกับสื่อมวลชนระหว่างที่เดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการหนึ่งแล้วนะครับนายกยังได้ไปให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ด้วยนะครับพี่ชูนายกให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่าขณะนี้คือโอกาสที่ดีในการเปิดเจรจากับรัฐบาลเมียนมาซึ่งอ่อนกำลังลงนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลเมียนมาต้องเผชิญหลังจากรัฐประหารเมื่อ3ปีก่อนแล้วระบุชัดเจนว่าเนี่ยตามที่บอกคือรัฐบาลเมียนมาเริ่มอ่อนกำลังลงบางทีอาจถึงเวลาที่ต้องประสานเพื่อเจรจาตกลงกันหมายความว่านายกไม่ได้เรียกร้องให้คู่ขัดแย้งจริงๆรัฐบาลกองทัพเมียนมาเนี่ยขัดแย้งกับหลายฝ่ายนะฮะแต่ว่าถึงเวลาที่ต้องประสานแปลว่าไทยจะมีบทบาทเชิงรุกเข้าไปประสานเพื่อเจรจาตกลงกันช่วยสนับสนุนให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศก็คือในที่นี้เป็นการส่งสัญญาณเหมือนกันว่าไทยนั้นมีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดสันติภาพหากช่วงเวลานี้จะเป็นโอกาสในการเจรจาแต่ว่าผมเชื่อว่านายกให้สัมภาษณ์คำตอบนั้นเนี่ยมันเป็นมุมวิเคราะห์ของนายกรัฐมนตรีไทยนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยโดยตำแหน่งเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจก็ถึงเวลาต้องประสานไงคืออย่างระเบียงมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นที่แม่สอดก็เกิดจากการริเริ่มของฝ่ายไทยครับแต่ไม่ได้บอกว่าทำเอง
ก็ผ่านประธานอาเซียนผ่านช่องทางที่มีอยู่ทางใช่ไหมฮะและนายกก็ยังพูดในกับรอยเตอร์ว่าได้คุยกับทางจีนและสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาครับนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าประเทศที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดหากเมียนมามีเอกภาพความสงบและความเจริญรุ่งเรืองก็คือประเทศไทยเพราะฉะนั้น ก็เป็นการสัญญาว่านายกพร้อมที่จะช่วยเหลือเพิ่มเติมครับให้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่จะนำไปสู่การหยุดยิงกันแล้วก็มีสันติภาพครับแต่ว่ามันยังห่างไกลจุดนั้นนะเพราะว่าตอนนี้เอาง่ายๆคือเขารบกันอยู่แล้วก็ฝ่ายต่อต้านเขาตีเมียวดีได้แตกใช่แต่เวลาไหนล่ะแต่คือผมคิดว่าสิ่งที่มันสะท้อนออกมาและถอดเป็นภาษาไทยเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าสัมภาษณ์เป็นน่าจะสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแล้วถอดมาเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือถึงเวลาที่จะต้องประสานเพื่อให้เกิดการเจรจาก็แปลว่าณเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วคือพูดง่ายว่านายกพูดเหมือนกับว่ารอเวลาที่มันได้จังหวะที่จะประสานให้เกิดการเจรจาถามยิ่งได้ได้อันนี้ผมว่าสำคัญการเป็นตัวกลางในการประสานซึ่งจะเกิดขึ้นในการประสานระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมา กับกลุ่มต่างๆที่อยู่ในเมียนมาใช่อันนี้มันคืออะไรมันคือภาพเก่ามันกลับมาไงสมัยคุณชาติชายก็เป็นทีมต่างประเทศที่มีฝีมือใช่ไหมก็มีอาจารย์พันศักดิ์อะไรอยู่ในนั้นด้วยก็เป็นคนที่เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าก็มาในจังหวะที่ดีแล้วรู้จังหวะที่ดีที่จะทำยังไงให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคนี้ในสมัยไทยรักไทยก็ประมาณนี้เหมือนกันผมคิดว่าข้อจุดแข็งตรงนี้ปัญหาคือว่าระบบและไอ้หน่วยงานราชการไทยกตกองทัพเนี่ยไปทางเดียวกับรัฐบาลหรือไม่รัฐบาลเนี่ยเข้าไปเพราะไม่งั้นมันจะเกิดข่าวแบบนี้ข่าวแบบนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยภายใต้การรับรู้ของกระทรวงต่างประเทศหรือรัฐบาลแต่รัฐบาลไม่น่าจะรู้ไม่น่าจะรู้ละเอียดถึงขนาดไหนว่าเอาอะไรมาวันนี้ผบ.ส.ส.ไปประชุมที่ทำเนียบด้วยกับนายกนะฮะได้ข้อมูลแล้วบอกว่าให้ฟังรัฐบาลมันถึงมีการเรียกประชุมสมช.ไงเพราะว่ามันจะได้เป็นเอกภาพเดียวกันตอนนี้กระทรวงต่างประเทศรันไปซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะกระทรวงต่างประเทศก็ยืนยันว่า3เครื่องบินที่มาเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลเรือนหมดเลยซึ่งอันนี้ก็ไม่มีปัญหาก็เป็นโปรโตคอลที่ทำได้แต่พอมันเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟขึ้นมาเนี่ยก็สมชก็เข้ามาใช่ไหมสมชก็คือองคาพยพทั้งหมดเลยทั้งกระทรวงระบบราชการกองทัพรัฐบาลฝ่ายการเมืองเข้ามาประชุมร่วมกันแล้วก็จะได้กำหนดทิศทางแต่พอเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟเนี่ยสื่อสารมวลชนกระแสหลักก็ต้องระวังว่าต้องปั่นน้อยๆคือการปั่นโดยกองเชียร์ออนไลน์ก็ทำกันได้แต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยผมคิดว่าต้องเอาระดับหัวๆก็คือหมายความว่าถ้าคุณจะดูมุมมองของฝ่ายค้านเสนอข้อมูลอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าก็ไปที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นหลักซึ่งพิธาเขาก็ให้ข้อมูลในเชิงวิชาการว่าสิ่งที่ควรจะเห็นและไม่ควรจะทำและควรจะทำเป็นอย่างไรซึ่งถ้าคุณไล่เรียงดูเนี่ยมันไม่มีอะไรมากนะแล้วก็กระทรวงต่างประเทศเขาก็ชี้แจงตามข้อได้จริงแต่ว่าพิธาก็ตั้งคำถามนะฮะประมาณ5-6คำถามนะฮะก็คือเรื่องของการช่วยเหลือรับรองผู้ลี้ภัยสงครามตามหลักมนุษยธรรมครับเขาตั้งประเด็นทิ้งไว้โดยที่เขาไม่ได้คือผมไม่ได้พูดถึงกองเชียร์หรือพลังออนไลน์นะหรือคนที่สร้างดราม่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งการสร้างดราม่าส่วนใหญ่ผมเห็นมันมาจากอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์นะครับไม่ได้เป็นคนซึ่งรู้ข้อมูลจริงเพราะฉะนั้นผมว่าคุณไม่ต้องไปดราม่าอะไรมาถูกตั้งคำถามไงว่าพอเอาเครื่องบินให้เครื่องบินของทหารเมียนมามาลงจอดมันทำให้จุดยืนไม่แต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าคุณจินตนาการไปสิผมกำลังจะบอกว่าระเบิดนิวเคลียร์มั้งไม่ผมกำลังจะบอกว่าผมไม่ต้องไปเอาตามนัดปั่นออนไลน์คุณเอาตามหัวคุณหัวพิธาว่าอย่างไรก็แค่นั้นพอเพราะว่านักปั่นออนไลน์เนี่ยมันในที่สุดคุณทำให้พลเมืองทั่วไปคนไทยเข้าใจผิดเข้าใจป่ะคือมันมีข้อเท็จจริงแล้วมันก็มีสิ่งที่มาจากนักปั่นออนไลน์นะข้อเท็จจริงจริงๆแล้วก็คือว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่ว่าเป็นรัฐบาลเสถียรหรือรัฐบาลไหนเนี่ยเจอสถานการณ์เช่นนี้เขาจะระวังไม่ให้เกิด international incident เขาช่วยเหลือตามความจำเป็นนะเพราะฉะนั้นผมโยนความเป็นรัฐบาลไหนทิ้งไปเลยคือเรื่องนี้ไทยเนี่ยจะรับมือแบบที่กำลังดีแล้วก็ช่วยตามหลักมนุษยธรรมแต่คุณจะไม่เห็นอยู่ๆประเทศไทยไม่ว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะจะกระโดดเข้าไปแล้วก็ไปทำอะไรให้มันวุ่นวายมากไปกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่นู่นเนี่ยเอาง่ายๆคือมันลบกันอยู่มันลบกันอยู่แล้วมันเพิ่งตีเมืองเนี่ยเมืองเมียวดีแตกแล้วเดี๋ยวมันจะตีเมืองอื่นแตกต่อทีนี้การอพยพของคนเมียนมาแต่ผมตลกตรงที่ว่าคนไทยแม่งพร้อมทะเลาะกันตลอดเวลากับเรื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยฆ่ากันอยู่นะโอเคว่าเราอย่าเพิ่งทะเลาะกันจริงๆมันอาจจะต้องให้ภาพกันชัดๆว่ากองกำลังของเคนยูที่เข้าไปยึดเอาเมียวดีคืนเนี่ยนะไม่ใช่เอาเมียวดีก็ยึดได้อ่ะมันยึดได้นะมันยังเหลืออีกหนึ่งกองพันซึ่งเป็นกองพันที่เขาเหลือไว้ครับครับ
275เนี่ยนะเป็นกองพันที่เขาเหลือไว้แปลว่ามันยังมีกองทัพเมียนมาอยู่แล้วเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีล้อมปราบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมมนุษยชาติแบบนั้นมันเป็นการล้อมแล้วบอกว่าออกมาออกมากลับบ้านไปกูจะเอาคืนแล้วกูจะปักธงของกูแล้วที่หายก็ถอยล่นใช่เพราะนั้นมันไม่ได้เป็นภาพแบบคืออย่างนี้2ฝ่ายนี่เขาเคยเป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วกองกำลังของ KNU เนี่ยชื่ออะไรเต็มจำไม่ได้เนี่ยเขาเคยเป็นพันธมิตรกับกองทัพเมียนมาอยู่แล้วเพราะนั้นในสถานการณ์ที่เปลี่ยนเนื่องจากความชอบธรรมของรัฐบาลเมียนมาหายไปอันเนื่องมาจากการรับประหารแล้วก็มันก็เกิดภาวะที่เรียกว่าคนอื่นก็เอาพื้นที่คืนประกาศเขาเรียกอำนาจเหนือดินแดนของเขาเนี่ยคืนทีละส่วนKNU ก็เลยเอาบ้างเมื่อเอาบ้างก็คือก็เคลียร์พื้นที่ออกเพราะนั้น600คนของทหารเมียนมาที่อยู่ในพื้นที่นั้นถ้าจะมาที่แม่สอดได้ถ้าเป็นทหารนะมันก็แปลว่ามาจาก KNU ปล่อยตัวมาไม่ได้มาจากหนีภัยมาเขาจับได้แล้วเขาล้อมแล้วแต่สิ่งที่น่าติดตามผมคิดว่าในระยะช่วง 2-3 วันนี้นะฮะคือรายละเอียดของการสู้รบคือเหมือนกับว่าผมคิดว่ามันไม่มีความสำคัญเลยว่าเลยที่ไปนั่งปั่นว่าไทยไปแบ็กอัพฝ่ายไหนคือราชอาณาจักรไทยเนี่ยไม่ได้ไปแบ็กอัพฝ่ายไหนใดๆทั้งสิ้นในสุดนี้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีเหตุด้วยและไม่ฉลาดในการต่างประเทศรวมทั้งแม้ว่ากองทัพไทยจะสนิทกับมินออนไลน์นะก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเห็นประโยชน์ของมินออนไลน์เหนือกว่าแล้วผลประโยชน์ชาตินิดหนึ่งคืองี้ผมคิดว่าระดับหัวระดับผู้นำฝ่ายค้านจริงๆอ่ะเขาไม่เล่นในมุมนั้นครับเขาให้ข้อที่จริงกับประชาชนแต่ว่าในสื่อโซเชียลมีเดียมันจะมีอินฟลูเอนเซอร์ที่ปั่นประเด็นนี้ไปได้เรื่อยๆแล้วก็หามุมที่จะวิเคราะห์แต่ว่าผมคิดว่าต้องให้ข้อได้จริงกับประชาชนว่าสถานการณ์ตอนนี้เอาง่ายๆคือที่นู่นเคารพกันอยู่ผมยกตัวอย่างนิดนึงนะมันเกี่ยวกับที่เราพูดกันถึงเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณไปดูรายงานล่าสุดในขณะที่มีวดีมันมีความขัดแย้งในระดับที่ดูเหมือนว่าฝ่ายต่อต้านเขาตีได้แล้วก็ไม่รู้จะถูกยึดคืนหรือเปล่าเนี่ยถ้าคุณไปดูกองกำลัง KNDF แล้วก็ PDF เนี่ยเขาสามารถยึดค่ายทหารที่สังกัดกองพันของเมียนมาเนี่ยกองพันเคลื่อนที่เร็ว4422ที่เมืองโมเบียได้สำเร็จหลังจากมีความพยายามในการเข้าโจมตีเพื่อยึดค่ายดังกล่าวมาตั้งแต่3เมษายนนะครับที่ผ่านมาการโจมตีเพื่อยึดฐานที่มั่นทหารของเมียนมาค่ายดังกล่าวเนี่ยได้รับการตอบโต้อย่างหนักนะฮะจากฝั่งกองทัพเมียนมาจนมีการส่งเครื่องบินขับไล่มาทิ้งระเบิดใส่ฝ่ายต่อต้านแต่ฝ่ายต่อต้านก็สามารถยึดค่ายทหารเมียนมาได้แล้วสำเร็จปฏิบัติการเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขารุกคืบเข้าไปแล้วก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าติดตามคือจะยึดได้กี่เมืองแบบนี้แล้วก็ฝ่ายกองทัพพม่าจะสู้กลับเอาคืนได้หรือไม่ผมคิดว่ารายละเอียดในการสู้รบมันจะนำไปสู่จังหวะและเวลาที่จะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาหยุดยิงถ้าพลเอกมินออนไลน์เนี่ยนะยอมมีส่วนร่วมในการเจรจาที่คุณเศรษฐาวิเคราะห์เนี่ยนะฮะผมยังเชื่อแค่ว่าคุณเศรษฐาแค่ให้คำตอบสื่อต่างชาติผมคิดว่าณเวลานี้ต่อให้ไทยอยากที่จะมีบทบาทแบบที่เมื่อกี้คุณชูวัฒน์พูดถึงเนี่ยกองทัพพม่าตอนนี้เขาอยู่ในโหมดซึ่งพร้อมจัดหนักต่อเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาผมอยากให้เป็นอย่างที่คุณเศรษฐาถ้ามันก็จะรุนแรงไหมคือเขารุนแรงอยู่ต่อเนื่องมาตลอดไงแต่ว่าผมอยากให้เขาเริ่มมันทุกคนไม่ใช่ผมหรอกมันเป็นสิ่งที่ประชาคมอาเซียนต้องการคือการหยุดยิงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับกองทัพพม่าด้วยว่าคุณจะแมนพอที่จะยอมเข็นฆ่าประชาชนในประเทศของคุณไหมในแบบที่มันไม่มีโอกาสที่คุณจะชนะครับคือมันอยู่ที่ว่าใช่ไหมคือหรือคุณจะสู้ไปเรื่อยจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพังแต่ว่ามันก็ห่างไกลตรงนั้นมันไทยก็เป็นเหมือนประเทศอื่นแถวนี้ที่อยากให้หยุดยิงแล้วก็แต่ก็ถึงเวลาหรือยังอ่ะผมคิดว่ามันก็ต้องประเมินน่ะแหละซึ่งผมคิดว่าในทางการข่าวนะเขามีการประเมินกันอยู่ว่าถึงเวลาต้องหรือยังแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าดูจากกรณีระเบียงมนุษยธรรมเนี่ยของฝ่ายไทยคงไม่ได้ทะเลาะทะล่าไปนะเขาต้องใช้ผ่านเวทีอาเซียนแล้วจริงๆผู้เล่นในภูมิภาคนี้อ่ะมันมีเขาเรียกเมียนมาเนี่ยมันมีชายแดนที่ก็เสียไปในพื้นที่ภาคของชายแดนของสหภาพของเมียนมาเนี่ยก็เสียไปแล้วใช่ไหมซึ่งตรงนั้นก็มีอิทธิพลของอินเดียครับฝั่งซ้ายเนี่ยนะทางโกก้างทางเล้าไก่เนี่ยก็เสียไปแล้วก็มีอิทธิพลของจีนเพราะนั้นผู้เล่นมันเยอะเหลือเกินทั้งสหรัฐอินเดียจีนถูกแล้วประเด็นที่มีการชงในสื่อไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะมีการชงในสื่อจีนคือคำถามในรอบนี้มีคนตั้งคำถามว่าจีนเนี่ยมีบทบาทมากเพียงใดในการแบ็กอัพฝ่ายต่อต้านแต่จีนไม่อยู่ในฐานะเป็นกลาง
ถูกไทยเนี่ยเป็นกลางใช่และนี่คือสิ่งที่คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาเข้าใจดังนั้นการว่ามันมีคนซึ่งปั่นประเด็นออนไลน์เยอะแยะมากมายทำให้คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคล้อยไปตามด้วยซึ่งผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ฉลาดพอที่จะเข้าใจว่านั่นเป็นเพียงความต้องการในการปั่นประเด็นนี้ดังนั้นละการที่ไทยวางตัวเป็นตัวกลางในการเจรจาเนี่ยต้องไปดึงจีนดึงอินเดียดึงหลายประเทศเข้ามาอันเนี้ยผมว่ามันจะเป็นสเต็ปต่อไปซึ่งคงต้องใช้อาเซียนนี่แหละเป็นตัวดึงคือไทยก็อาจจะต้องไปคุยกับทางประธานอาเซียนซึ่งก็คือทางลาวใช่ไหมสปป.ลาวแล้วก็คงจะต้องคุยหาเวทีกลางไม่งั้นแล้วมันจะกดดันกองทัพเมียนมาไม่ได้แล้วสำคัญก็ไปกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าจริงๆผมก็วิเคราะห์อย่างเงี้ยนะแล้วก็คนอื่นๆนักวิเคราะห์หลายคนก็พูดว่ามันอาจจะถูกบีบขั้นต้นให้กองทัพเมียนมาเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจะรับประหารซ้อนหรือมินอองไลต้องยอมสละอะไรเงี้ยมันแต่นั่นก็คือเป็นผลภายในนะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มันอาจจะกองทัพเมียนมาจะเอาอย่างไรล่ะไม่งั้นมันจะเดินสเต็ปต่อไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานอาจารย์สุรชาติก็พูดในมติชนนะบอกว่าในยะสำคัญเนี่ยสำหรับอาจารย์สุรชาติคือวันที่4เมษายนที่โดรนของฝ่ายต่อต้านไปถล่มเนปิดอก็แปลว่าเนปิดอที่เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ของที่ออกแบบมาสำหรับเป็นป้อมปราการเนี่ยมันยังโดนถล่มได้ใช่ใช่แล้วโดรนที่พยายามยิงเข้าไปส่งเข้าไปในกรุงเนปิดอเนี่ยก็ถูกยิงสกัดลงได้พอสมควรเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นกองทัพทัตมาดอเนี่ยนะฮะเขาก็ยังพยายามที่จะต่อสู้อยู่ไงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณจะอ่านท่าทีตอนนี้ว่าเขาต้องการที่จะหยุดยิงหรือเขาต้องการที่จะรบกลับเอาคืนแล้วก็ยึดเมืองต่างๆเหล่านี้คืนขณะที่การสู้รบเกิดขึ้นในเมียนมานะฮะแต่ว่าการอพยพของคนที่ข้ามมายังฝั่งไทยล่ะพี่อันเนี้ยจะเกิดการลุกฮือมั้ยแบบลุกฮือหมายถึงว่าคือคนแบบไหลเข้ามาเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยมันก็มีภาวะที่ผู้รออพยพอยู่แล้วตามชายแดนเขารออยู่แล้วก็ดูสถานการณ์ถ้ามีระเบิดลงมาเมื่อไหร่เขาก็ข้ามฝั่งมันมีภาวะอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็ในตำรวจตะเวนชายแดนหรือว่าทหารไทยเขาก็มีมาตรการเหล่านี้อยู่แล้วส่วนสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมานะฮะโดยเฉพาะที่ด่านแพร่สอดจังหวัดตากนะฮะตรงนั้นก็มีการค้าการขายอยู่ด้วยนะครับทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่ายังค้าขายกันเป็นปกติครับคุณปึ้งครับใช่แต่ไม่สะดวกเหมือนเดิมครับนะฮะแล้วจริงแล้วถ้าพูดถึงคนพม่าซึ่งเดินทางเข้ามาในไทยในระยะที่ผ่านมาที่เข้ามาเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยใน 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีนะไม่ได้น้อยในกลุ่ม CLMV เนี่ยก็มีเยอะครับเพราะฉะนั้นการที่คนพม่าจะเข้ามาเพิ่มเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่เราค่อยๆได้เห็นนั่นแหละครับแต่ว่ามันผมคิดว่ามันไม่ได้ขนาดที่เมื่อกี้คุณถามถึงอ่ะมันไม่ได้ไประดับนั้นมันไม่ใช่ไอ้รอบที่รวันดาเจโนไซด์แล้วคนคือมันแตกกันหลายประเทศในย่านเดียวกันหมดอ่ะมันยังไม่ถึงขนาดนั้นโดยปริมาณของคนนะฮะโดยปริมาณของคนแล้วก็อย่างไรก็ดีเอาจริงแล้วตอนนี้เขาก็ยังจริงๆจากที่เห็นนักวิชาการท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์เนี่ยน่าจะเป็นอาจารย์ลลิตาหานวงเนี่ย BBC ก็รายงานว่ามีน้องลายเนี่ยในช่วงซึ่งถูกบางเมืองโดนยึดแบบตอนนี้เขายังเดินสายในการทำบุญแล้วก็ไปดูแบบไปพบกับโหรพบดูดวงแล้วก็เข้าวัดวาอารามนะคือมันเหมือนกับเขาแสดงท่าทีคืออย่างที่ผมบอกคือว่าหรือว่าหวั่นใจมากผมคิดว่ามันเร็วเกินไปที่มันเร็วเกินไปที่จะคิดว่าเดี๋ยวจะมีโต๊ะเจรจาขึ้นมาแล้วก็เพราะฉะนั้นผมเราจะบอกว่ามันคือรายละเอียดในการสู้รบในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าว่าเมืองแต่ละเมืองซึ่งตีมาได้เนี่ยจะยึดต่อไปได้หรือไม่หรือเขาจะตอบโต้หนักมากกว่าเดิมแล้วก็ตายกันเป็นเบื่ออีกรอบนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็เขายังเกณฑ์ทหารอยู่นะล่าสุดผมดูรายงานของBBC เนี่ยเขาเกณฑ์แม้กระทั่งโรดิงยาถูกต้องโรดิงยาซึ่งเป็นเหยื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของฝ่ายกองทัพของพม่าเองย้อนกลับไปในตั้งแต่ปี2017ตามข้อกล่าวหาว่ามีการเผาที่พักบ้านพักอาศัยของชาวโรดิงยานะฮะในรัฐยะไข่แล้วก็ในที่สุดมีคดีความในศาลอาญาศาลยุติธรรมโลก ICJ ที่กรุงเฮกเนี่ยแล้วก็ไปเกณฑ์ชาวโรฮิงญามาสู้รบถูกต้องตามรายงานของ BBC ก็บอกว่ามีชาวโรฮิงญาประมาณสัก100คนเนี่ยนะฮะถูกเกณฑ์ทหารในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อไปต่อสู้กับเผด็จการทหารเมียนมาซึ่งพวกเขาบอกว่าผมกลัวแต่ว่าต้องไปคอนเซ็ปต์ในการเกณฑ์มาเนี่ยคุณเกณฑ์มาเพื่อตายไง
คือสถานการณ์เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสัญญาณของความที่เขาต้องการคนที่เอาไว้ถูกสั่งให้ไปตายดาบหน้าคือลงยานี่คือเดจาวูมากนะฮะมันแล้วมันน่าคือคุณคิดถึงความแบบย้อนแย้งเชิงแบบที่มันอุบาทขนาดที่ว่าขับไล่เขาโดนขับไล่ออกจากประเทศเขาเนี่ยนะไม่ใช่ประเทศเขาประเทศที่เขามาอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยแต่เขาในที่สุดเขาถูกเกณฑ์ให้มารักษาแบบครับอันเนี้ยพื้นแผ่นดินของประเทศเนี่ยที่เขาถูกจากฝ่ายศัตรูอ่ะต้องใช่ใช่แล้วเขาก็ต้องหนีอยู่เนี่ยนะแล้วก็มันก็เพราะฉะนั้นไม่ได้คุณไม่เห็นท่าทีของความพร้อมที่จะมีความปราณีนะเพราะฉะนั้นคงได้เห็นการสู้รบไปสักพักกันแหละครับพี่ชูแต่ว่ามันต้องบีบไงมันจะไปรอให้เขาอ่อนแอแบบสุดๆคงไม่ได้ใช่ไหมแต่คือณวันที่มันกระทบประเทศไทยประเทศไทยจะต้องฉวยโอกาสนี้ในการบีบให้เกิดการเจรจามันจะง่ายขนาดนั้นเลยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายไม่งั้นมันจะกระทบไทยไงคือมันก็ต้องคิดถึงประโยชน์ของประเทศใช่ป่ะเป็นหลักว่าเฮ้ยคุณลบข้างบ้านฉันแล้วเนี่ยแล้วคุณกำลังไม่รู้ว่าจะมีความเสี่ยงเอากองทัพ บินอะไรวนอะไรมาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวบ้านฉันจะเดือดร้อนเพราะนั้นฉันจะเริ่มแทรกแซงคุณละเพราะว่าพม่าเนี่ยถ้าเกิดพลเมืองของเขาได้เลือกเนี่ยนะฮะเขามาอยู่ประเทศนี้ชั่วคราวอย่างแน่นอนเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยคนพม่าอยู่ได้และหางานทำได้แล้วเราเพราะฉะนั้นนายกสามารถอ้างเรื่องนี้ไปเรื่อยๆได้จนกว่าพม่าเนี่ยเขาหาแนวทางในการเจรจาหยุดยิง อย่างเป็นทางการนะแสดงท่าทีอย่างเป็นทางการว่าพร้อมหยุดยิงแล้วก็นำไปสู่การสร้างรัฐบาลครับแบ่งปันอำนาจใหม่ซึ่งเราคือเมื่อเช้าผมนั่งคิดเรื่องนี้สมมุติว่าฝ่ายต่อต้านชนะจริงๆอ่ะทั้ง PDF หรือแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเขาก็คงที่จะทะเลาะกันต่อคือพม่ายังไงก็มีปัญหายังไงก็มีปัญหาไม่ง่ายหรอกแต่ว่ามันก็ต้องเป็นสเต็ปต่อไปอ่ะจะมีปัญหาก็มีไปใช่มั้ยแต่ว่ามันก็ที่ผ่านมามันก็คลาคลางงี้แล้วก็มันเคยมีแนวโน้มจะดีหลายๆชาติพันธุ์ก็วางอาวุธกันแล้วใช่ไหมก็เมื่อตอนที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งการรับอาหารมันส่งผลอย่างนี้แหละคือก็คุณไปรับอาหารนะแล้วคุณก็ดูแลไม่ดีอ่ะมันสุดท้ายมันก็คือไอ้สัญญาที่วางอาวุธมันก็เริ่มกลับมามีอาวุธกันหมดแล้วปรากฏว่าแต่ละชาติพันธุ์มันก็เริ่มประกาศแยกตัวออกมาเป็นเขตปกครองพิเศษดินแดนอะไรก็ว่ากันไปแล้วอันเนี้ยมันจะนำไปสู่อะไรเนี่ยมันต้องดูกันต่อซึ่งมันไม่ได้แปลว่าเขาจะแตกกันง่ายๆแต่ว่าก็น่าสนใจฮะมันก็เป็นน่าจะถึงเขาเรียกอะไรเราเห็นว่าฝั่งตะวันตกของประเทศไทยมันเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงครับนะฮะยังต้องดูฮะมันยังอีกไกลฮะแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าจบต่อให้ทหารพม่าเป็นเฟลกองทัพพม่าล้มไปแล้วเนี่ยสถาบันกองทัพเขาล้มไปเนี่ยนะมันก็ยังตีกันอีกเยอะในกลุ่มชาติพันธุ์มันไม่ได้แปลว่าจะสามัคคีกันหรอกนะฮะอ่ะรอติดตามอันนี้เรื่องนี้ไม่ดราม่าเนาะนะฮะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่จะเอาไปปั่นนะฮะปั่นกระแสแล้วก็โจมตีกันนะฮะแต่ผมคิดว่าที่หน้าปั่นเนี่ยหน้าศึกษาคือยุทธศาสตร์ของจีนยุทธศาสตร์ของสหรัฐเนี่ยต่อประเทศเนี่ยคืออะไรคือเพราะว่าพม่ามันไม่ได้สำคัญระดับที่อเมริกาจีนและรัสเซียจะแทรกแซงตรงๆไงแล้วมันก็อยู่ไกลรัสเซียไปหน่อยนึงอเมริกาก็ไม่อยากมายุ่งมากอเมริกาเขาก็เหมือนกับดูห่างๆเขาใช้แถลงการในการแสดงจุดยืนแต่ว่าอเมริกาเขาไม่ต้องการลงทุนในประเทศซึ่งไม่คุ้มค่าเท่านี้เพราะฉะนั้นความซวยของการเป็นพม่าคืออะไรรู้ไหมคือเขาไม่ได้สำคัญพอที่จะได้รับความสนใจจากประเทศมหาอำนาจแต่ว่าจีนเนี่ยขนาดจีนก็ไม่ได้สนใจที่จะลงทุนลงแรงมากไม่งั้นจีนเข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็เอาเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของจีนเนี่ยยังดีซะกว่าคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าสำหรับผมคือมันล้มเหลวทางการปกครองและเสร็จแล้วมันไม่สำคัญพอขออภัยนะสำหรับประเทศอื่นที่เข้ามาแทรกแซงคือ มันก็แล้วในกันเองก็ยังทบแล้วยิ่งไปกว่านั้นอีกฝ่ายต่อต้านเนี่ยถ้าได้มีอำนาจนะคุณชูวัตรลบกันต่อในPDFกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่ได้อยากอยู่ร่วมกันครับไอ้ที่น่ากลัวคือมันจะเกิด balkanization มันจะแยกออกเป็นแบบ5ประเทศอะไรเงี้ยใช่ใช่ซึ่งอย่างนั้นน่ะมันจะน่ากังวลน่ากังวลแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องบทบาทอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นบทบาทของภาคีที่เป็นกลางอย่างเช่นอาเซียนเข้ามาเนี่ยถ้าสมมุติอาเซียนสามารถเข้าไปมีบทบาทและจัดระเบียบในกองทัพเมียนมาให้เป็นเอกภาพกันได้อันนี้จะน่าสนใจกว่าที่จีนจะเข้ามาจัดระเบียบหรืออินเดียจะเข้ามาจัดระเบียบถูกผมจริงๆแล้วผมพูดในเชิงแบบเขาก็ไม่เข้ามาอยู่ดีไงนี่คือประเด็นไงจริงจีนเขาเข้ามาแค่บางโซนใช่จีนเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ได้พูดจริงๆเลยเขาอยากจะมีปัญหาเรื่อง call center หรอจัดการเรื่องนี้อะไร
เอากองทัพสั่งกองทัพรับจ้างเลยจัดการถูกแล้วจีนเนี่ยแล้วพูดภาษาเดียวกันด้วยแล้วจีนเก่งมากคือถ้าอเมริกาทำงานเนี้ยพังฮะแต่จีนเนี่ยเขาทำแบบจังหวัดเดียวครับแล้วผมไม่รู้จะเรียกสิ่งนี้ว่าไงแต่มันสวยงามมันสวยงามในแบบที่โหดๆก็แต่ผมอาจจะเรียกได้เป็นผู้ค้ำประกันแบบนึงอ่ะเขาเคลียร์ให้ที่หนึ่งแล้วที่เหลือคุณไปจัดการที่เหลือแต่ว่าที่เหลือกองทัพพม่าไม่มีปัญญาจัดการไงไม่มีปัญญาจัดการแล้วคุณก็ถอยไม่เป็นด้วยคุณยกธงขาวยังไม่เป็นเลยแล้วคุณชนะก็ไม่ได้นี่คือความพังของมันผมเลยบอกเลยเอาคนพม่ามาอยู่เมืองไทยเถอะสงสารเขาใช่จริงสงสารเขาแล้วดูแลเขาดีๆนะเหมือนเป็นคนไทยนะจริงๆนะฮะเราพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมนะฮะสถานการณ์เมียนมารัฐบาลแสดงจุดยืนที่ชัดเจนไม่ยกธงขาวก็ไม่เป็นชนะก็ไม่เป็นแล้วคุณจะปกครองประเทศไปหาสวรรค์วิมานที่ไหนนะคือคุณต้องทำได้สักอย่างผมก็ไม่แน่ใจวิธีคิดของท่านมันดอนะลบไปเรื่อยๆเขาอาจจะคิดว่านั่นคือประเทศเขาประเทศเขาสงบสุขใช่เขาคิดว่าเจ้าเขาคิดว่าเขาคือเจ้าของแผ่นดินใช่เขาก็เหมือนกับกะเหรี่ยง KNU มันก็เหมือนอยุธยาอยู่บนแผ่นดินเขาอะไรจิ้มก้องเขาหรืออะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจวิธีเขาคิดเขายังไงเขาอยู่กันไปแบบเฉยๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามดูหลังจากนี้นะฮะพักสักครู่เดียวช่วงหน้านะฮะเรื่องปรับครม.เรื่องสงกรานต์เล่นทั้งเดือนเป็นดราม่าด้วยเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะกล่องสินค้าพรีเมียมครบด้วยของใช้และของกินจาก Voice Plaza สินค้าคุณภาพที่เราตั้งใจผลิตและคัดสรรมาอย่างดีส่งตรงถึงบ้านคุณในราคาสุดพิเศษมีให้เลือก2ราคา 3,500 บาทและ 5,000 บาทรับประกันครบจบในกล่องเดียวสั่งซื้อสินค้าได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114ทันแล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหม่องบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบ้านสมุนไพรแบบแท่งพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งทาจุดไหนดมเมื่อไหร่ก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสาบกัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์โอท็อป Made in Thailand สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114 Voice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น Rubbing with careสูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกปรกช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่เ
ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีเพิ่มเติมตำแหน่งใดขึ้นมาทั้งนี้โควต้าส่วนของพลังประชารัฐของเพื่อไทยนายกบอกว่าก็เงี่ยหูฟังอยู่ถ้ามีเสนอชื่อมาเมื่อไหร่จะจดปากกาเซ็นให้นะแต่ยังไม่มีเรื่องนี้ถามกันไม่เลิกเออไปถามไปเมืองคอนก็ตามไปถามกันนะครับอยากจะให้ปรับเหลือเกินนะครับแต่ยังไม่มีนะฮะนายกบอกว่าหยุดปั่นเดี๋ยวนี้นะฮะสื่อถามเหมือนจะมีการปรับและหลอกล่อให้นายกพูดอ๋อนายกตอบอย่างนี้เลยใช่ผมไม่ต้องพูดแทนแล้วจบก็คือก็แต่ว่านักข่าวก็หาข่าวครับเหมือนกับทำหน้าที่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่หน้าที่ครับแต่นายกก็ตอบว่านี่ว่าถ้าเสนอมาก็พร้อมจะเซ็นให้เลยจะลดปากกาเซ็นก็แปลว่ายังยึดระบบโควต้าหมายความคือต้องมีคนเสนอมาให้ปรับใช่คือถ้าเองไม่ปรับเองพรรคร่วมอยากปรับก็ว่ามาไม่เกี่ยวแต่เพื่อไทยไม่มีนั่นแสดงว่าถ้ามีปรับเมื่อไหร่ก็ไม่ได้มาจากนายกเป็นผู้เสนอถูกต้องนะฮะนายกเซ็นอย่างเดียวนะครับไม่แต่มันฟังดูแล้วมันเหมือนกับว่าไม่มีอำนาจปรับนะใช่ไม่พูดได้นะคุณปื้มเมื่อกี้ก็แต่ว่าท่านนายกก็พูดจริงๆก็คือว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่ต้องมาหาข่าวเรื่องนี้ถูกต้องนะฮะแต่ที่ต้องหาทำเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการจัดงานสงกรานต์นะครับมีคนบ่นว่าสาดน้ำกันไม่พอเพราะว่าตอนแรกบ่นกันว่าสาดน้ำมากเกินไป1เดือนพอไม่ได้สาดจริงเต็ม1เดือนก็เลยบ่นกันอีกรอบ อันนี้มันเป็นอะไรที่คนจีนมาเที่ยวไงเออแล้วเขาคิดว่าแบบมาถึงแล้วจะได้ถึงน้ำเลยตอนที่บอกว่าจัด21วันอู้ด่ากันแบบทั้งโลกออนไลน์ตอนนี้ได้ด่าเพราะว่าไม่ได้สาดไม่ได้สาดคือคนจีนมาถึงปืนฉีดน้ำอยู่ในแยกอโศกแล้วก็เดี๋ยวแล้วคนจีนเขาไปเอาข่าวมาจากไหนว่าจะไม่คนไทยที่อยากด่ารัฐบาลอ้างคนจีนเขาดูไงเขาดูเขาจองแพ็กเกจมาที่คืออย่างนี้เขาดูจากไหนคนจีนไม่ได้บ่นอะไรเยอะคืออย่างนี้คนจีนที่บ่นเนี่ยมีไม่เยอะแต่ว่าคนไทยที่อยากจะหาเรื่องเอาเรื่องนี้มาซัดรัฐบาลเนี่ยเขาเอาที่คนจีนบ่นอยู่ไม่ผมว่าคนจีนคนนี้มีเพื่อนคนไทยแล้วเพื่อนคนไทยบอกว่ามึงทำคอนเทนต์เรื่องนี้สิทำคอนเทนต์กูจะได้ด่ารัฐบาลมันไม่มีเหตุผลอยู่ดีจะมาแต่ว่าตลาดดูข่าวนี้ก็รู้ไม่มีคนไทยคนไทยไม่ไปฉีดน้ำเล่นกันเลยอาจจะเป็นอินฟูคนจีนไงมาแบบมาลองมาสร้างคอนเทนต์ทุกคนก็รอประมาณศุกร์หน้าใช่ไหมวันที่12ก็คงได้เริ่มสาดกันก็ตามนี้แล้วแหละคุณปื้มอ๋อใช่ศุกร์นี้วันที่12วันหลงไม่ผมคิดว่าเราอยู่ก่อนวันจักรีใช่งั้นวันศุกร์นี้ได้เล่นน้ำใช่ศุกร์นี้เขาก็หยุดกันแล้วนี่บางทีเขาหยุดกันมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ว่าผมคิดว่าสัญลักษณ์ของการสาดน้ำสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยมันคือแบบสีลมกับข้าวสารน่ะปาร์ตี้เมื่อไหร่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ถ้าเอาอย่างเดี๋ยวมันไปไกลมากกว่านั้นแล้วคุณปื้มฮะโอ้คอนเสิร์ตแบบโอ้ใหญ่ๆอีเวนต์พวกนี้เอาน้ำสาดเข้าไปแบบงั้นก็ต้องมีแบบนั้นดีเยอะแต่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยจัดที่สนามหลวงและราชดำเนินใช่ไหมครับราชดำเนินกับสนามหลวงปีนี้นะในส่วนของทางการก็ดูไปดูสังเกตดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปไหมหรือว่ามันยังไม่เปลี่ยนไปแต่ว่าทางรัฐบาลเขาบอกอยู่แล้วว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากหรอกเพราะว่างบไม่มีใช่นะฮะคนก็เอาไปทุบเนี่ยบอกว่าเนี่ยเหตุไหมแต่งบใช่ไหมแต่ว่างบมันไม่ได้สูงตามคาดสำหรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ใช่นะฮะแล้วก็ไม่ทันครับตัวนายกเข้าไปจังหวัดนครศรีธรรมราชเหรอฮะผมเห็นในข่าวเนี่ยตกลงที่บอกไปอยู่เมื่อวานนี้ฮะไปสุราษฎร์แล้วก็ไปหลายย่านนครราชสีมาไปนครศรีธรรมราชนายกบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปดูขั้นตอนในการผลิตยางครับแล้วก็ตั้งใจจะมาอยู่แล้วแต่หาจังหวะไม่ค่อยได้เมื่อราคายางดีแล้วก็มาฟังความเห็นว่าจะทำอย่างไรให้ดีอย่างต่อเนื่องรัฐบาลพยายามตั้งใจจริงในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวใต้ทุกคนไม่ใช่แค่ในมิติของการท่องเที่ยวอย่างเดียวเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันปาล์มหรือเรื่องของยางพารานะฮะโอ้นายกบอกว่าเราเป็นประเทศมหาอำนาจของยางพาราคุมการผลิต 30% ครับของยางพาราทั่วโลกฉะนั้นเรื่องของยางเถื่อนจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่แค่ไปสั่งการหรือห้ามนำเข้ายางเถื่อนแต่มีอีกหลายมิติที่รัฐบาลจะต้องช่วยทำกันครับแต่ชาวบ้านบอกว่านายกมาถูกทางแล้วนะที่ทำให้ราคายางขึ้นไปโล70กว่าบาทขนาดนี้แต่มันขึ้นไปอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคือหมายความว่ามันคือผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้สตอรี่มันคือหมายความว่ามันขึ้นเพราะรัฐบาลนี้หรือเปล่าหรือมันอาจจะไม่ได้ขึ้นเพราะรัฐบาลนี้ก็ได้นะรัฐบาลบอกว่าเป็นเพราะผลงานรัฐบาลมันไม่ใช่ธรรมดาอยู่ดีปอกขึ้นพอเป็นรัฐบาลปุ๊บขึ้นมาเลยใช่แต่ว่าผมพยายามที่จะไม่ผมไม่บายไม่เขาบอกเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บราคายางขึ้นเลยเหรอผมไม่บายอาร์กิวเมนต์นี้ว่ะผมไม่เชื่อมันก็มีโอเคมันก็จะเป็นราคาคุยก็ได้แต่ว่าทั้งคุณภูมิธรรมทั้งใครต่อใครเนี่ยบอกว่ามันคือการบล็อกยางเถื่อนโอ้มันคือการบล็อกยางเถื่อนทั่วที่มารอบฮะทั้ง
ทางละสปป.ลาวทั้งทางมาเลเซียทั้งทางอะไรต่างๆที่เอามาสวมของไทยแล้วมันก็ทำให้ราคายางไทยมันตกลงแบบมันเป็นมีวิธีการแบบนี้นี่เองผมก็ไม่รู้ยังไงซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันต้องพิสูจน์กันไปว่าเมื่อมันถึงฤดูกาลเวลาตกขึ้นลงๆอ่ะมันจะรับมือได้ไหมราคายางดีราคาข้าวดีราคาทองแพงคืออย่างนี้ผมยังจำได้เพราะว่าผมพยายามให้ความเป็นธรรมฝ่ายค้านนิดนึงคือสมัยที่รัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยมันก็มีช่วงหนึ่งซึ่งเคลมว่าราคายางขึ้นเพราะนโยบายรัฐบาลเสร็จแล้วผมประมวลฟังคนประชาธิปัตย์เขาอธิบายเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลที่ก็มีเหตุผลเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลอาจจะเคลมไม่ได้มันไม่ได้เป็นไปอย่างวิธีเล่าของรัฐบาลเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในกรณีนี้เนี่ยผมก็รับทราบนะแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ได้อัตโนมัติขนาดที่อธิบายมาติดใจอะไรเหรอชาวบ้านไม่ใช่คุณไปเชื่อง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเวลารัฐบาลเข้ามาแล้วเกิดมีปัญหาภาระหนี้สินอยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ความผิดรัฐบาลนั้นไงครับเข้าใจผมป่ะมันจำราคายางสามดูร้อยไม่ได้เหรอเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์อ่ะแล้วทำไมอยู่ดีเอ้ามันขึ้นไม่แต่ว่าแต่บางทีราคาแต่ตอนรัฐบาลประยุทธ์มันก็ไม่ขึ้นขนาดนี้นะครับครับออผมก็ใจแต่ว่าจังหวะที่ราคาสินค้ามันขึ้นเนี่ยบางทีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเป็นความบังเอิญด้วยแต่ผมไม่กล้าบอกตรงๆ 100% หรอกผมแค่ตั้งคำถามทิ้งไว้ว่าเวลาฟังสตอรี่เนี่ยมันต้องมีบางทีมันมีปัจจัยอื่นที่เขาไม่ได้พูดถึงไงชาวใต้ครับช่วยบอกคุณปื้มหน่อยฮะคุณไม่ต้องไปถามชาวใต้ครับชาวใต้เขาอารมณ์ดีอยู่กับราคายางที่สูงเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้มองแบบใช่ไหมระวังโดนแกะปลาไปปลาผ่านหน้าบ้านนะผมคิดว่าผมต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นเศรษฐกิจหลังโควิดมันอาจจะเป็นเรื่องตลาดจีนฟื้นอะไรเงี้ยมันก็มีปัจจัยอื่นนั่นแหละซึ่งรัฐบาลไม่ได้ควบคุมทุกปัจจัยราคายางขึ้นคุณปื้มขวางลายก่อนนี่ไงไม่คนละประเด็นเว้ยผมกำลังจะบอกว่าราคายางมันขึ้นเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมันไม่ใช่เพราะรัฐบาลไปทำนู่นทำนี่อย่างเดียวมันก็เหมือนราคาข้าวขึ้นอะไรเงี้ยหรือราคานะฮะอย่าไปคุณไปเอาตรงนี้มาเป็นหลักการเถียงกับผมไม่ได้เพราะว่ามันไม่วิชาการเว้ยคุณปื้มไม่เห็นหัวคนดูเหรอครับมันเกี่ยวอะไรกันวะคนละเรื่องเลยนี่หาเรื่องครับเอ้าพรุ่งนี้ลุ้นนะฮะตกลงแล้วเนี่ยดอกเบี้ยจะลดหรือเปล่าเพราะว่ามีการประชุมกนง.ถ้าเขาลดมันไม่ใช่เพราะนายกพูดให้ลดไงคือประเด็นก็คือว่าถ้าเขาลดอ่ะมันก็คือตามสถานการณ์ไงแต่ว่าได้ลุ้นกันใช่เพราะว่าเขาประชุมมากขึ้นแต่เผลอๆผมดูแล้วก็ไม่ได้ลดแต่ว่าหลายสำนักเขาก็วิเคราะห์ว่าจะลดนะฮะนายกก็หวังนะฮะไปให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ผมกลัวว่าจะเป็นการส่งสัญญาณว่าจะลดแต่ไม่ลดอ๋อ ครับคือนายกไม่ควรดักทางเอาไว้ก่อนว่าจะลดใช่ไหมฮะคือนายกบอกว่าควรจะลดอย่างน้อยเนี่ย 0.25% นะฮะก็เพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรจะลดฮะขอบคุณครับสัตสิพงศ์ผมจะบอกว่าปกติเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของนายกที่พูดเรื่องดอกเบี้ยคือปัญหาคือ10 เมษายนเนี่ยกนง.เขาจะประกาศเรื่องดอกเบี้ยก่อนครับวอลเล็ตป่ะอะไรเช้าอะไรบ่ายอ๋อเดี๋ยวดอกเบี้ยประชุมพรุ่งนี้เนี่ยที่คุณบอกผมถูกต้องอ๋อเพราะว่าดิจิทัลวอลเล็ตก็จะแถลงข่าวดีพรุ่งนี้วันสิบเมษายนเหมือนกันอ๋อวันนี้วันที่9ครับอ๋องั้นอ๋อบังเอิญคือถ้าแถลง wallet บังเอิญวันเดียวกันลดดอกเบี้ยไม่ลดไม่ๆๆ มันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าดอกเบี้ยเค้ามีปัจจัยต่างๆซึ่งเค้าใช้ในโมเดลของเค้าอยู่แล้วไงแต่ว่าเค้าก็ปัจจัยนั้นจะขึ้นกับเรื่องเงินเฟ้ออ๋อคุณชวนมองว่าถ้าเกิดมีการมี wallet มีจากเงินเฟ้อมีจาก wallet จะมีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่อ่าฮะหรือว่าเขาจะดูท่าทีของดิจิตอลไม่รู้มันเหมือนกับกำลังนัดกันนะวันที่10เมษายนมาเล่นไพ่กันดีกว่าแต่ว่าตารางเก่งกันอ่ะแต่ตารางของแบงก์ชาติกนง.เนี่ยมันฟิกซ์ไว้อยู่แล้วครับไอ้ที่ประชุมวันพรุ่งนี้ไม่ได้ขยับใช่แต่ตารางของ wallet มันมาวันที่10พอดีบังเอิญมาวันที่นั้นพอดีพี่ว่าจะออกมาเป็นยังไงหวยจะออกมาเป็นยังไงหวยวันที่10เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนิดนึงนิดนึงเอางี้ก่อนแต่ควรลดฮะบทวิเห็นด้วยว่าควรลดบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาประเมินว่ากนง.เนี่ยจะลดดอกเบี้ยเดือนเมษาซึ่งขยับขึ้นมาเร็วนะก่อนหน้านี้เขาประเมินว่าจะลดดอกเบี้ยกลางปีหรือหลังจากกลางปีแต่ว่าล่าสุดอย่างหลายสำนักเนี่ยเขาก็บอกว่าจะลดในเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลดเนี่ยก็ถือว่าไม่เซอร์ไพรส์เพราะฉะนั้นถ้าลดไม่ได้เซอร์ไพรส์เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากตามคาดการณ์ของหลายสำนักแล้วงั้นแสดงว่าส่วนดิจิทัลส่วนเอาจริงๆอ่ะเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดลดพรุ่งนี้ตามที่คุณบอกใช่ไหมแล้วก็เขาจะแจกเงินดิจิทัลโดยการเอางบประมาณ
ในปี68ใช่ไหมฮะ68บวก67ก็ไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าผมคิดว่าสื่อส่วนใหญ่ทราบแล้วว่าเขาจะไม่กู้เพื่อความปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทั้ง2เรื่องนี้ผมคิดว่าค่อนข้างทราบล่วงหน้าแล้วถ้าจู่ๆมีอะไรซึ่งมันไม่มันนอกเหนือไปจากนั้นค่อยเป็นเซอร์ไพรส์เพราะฉะนั้นก็คือมีทั้งลดทั้งแจกครับถ้าให้มองวันพรุ่งนี้ในประเด็นนี้ที่คุณพูดถึงจบเพราะว่าตามดอกเบี้ย 0.25% แล้วก็ดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตหน้าต่อใช่รัฐบาลเขาไม่กล้าถอยเขากลัวโดนด่าแต่คุณสิริกัญญาบอกว่าให้ออกเป็นพันธบัตรอะไรเนาะไม่พันธบัตรยิ่งปวดอีกนั้นใช้งบประมาณอาจจะเวิร์กสุดไม่ต้องแจกเลยก็ได้ไม่ต้องแจกเลยก็ได้อ่ะยะปะโทก็ทำใจไปแล้วว่าจะไม่ได้ก็เดือดร้อนจริงเราก็ไม่ได้แล้วนะเดือดร้อนทั้งดอกเบี้ยคุณยังคิดว่าคุณได้อยู่ไหมอดนะผมว่าเรื่องนี้ค่อนข้างชัดแล้วรัฐบาลประกาศอยู่แล้วไม่กู้เขาไม่พอไม่กู้ปุ๊บเขาเห็นแล้วเขาเห็นตัวเลขแล้วเขาต้องพูดเรื่องนี้เขาเห็นตัวเลขแล้วว่าจะใช้งบไหลอาจจะมีอย่างที่คุณสัญญาคาดก็อาจจะเป็นไปได้ว่าก็มีอาจจะต้องออกเป็นกฎหมายโอนงบก็คืองบที่เหลือใช้หรือไม่ยอมใช้ของหน่วยงานราชการต่างๆเอามารวมกองรวมกันแล้วมาโปะใน wallet บวกงบปี68แล้วก็ใช้งบกลางบางส่วนใช่คือว่าถ้าถอยไม่แจกเนี่ยมันเสียหายในเชิงที่ไม่สามารถทำตามนโยบายซึ่งเป็น flagship เป็นเรือธงใช่ไหมนะฮะเป็นธงนำดังนั้นสิ่งที่ครม.พิจารณาเรื่องของมาตรการเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อาจจะสอดรับกับการลดดอกเบี้ยวันอ๋อแต่ว่ามาตรการอสังหาเนี่ยรัฐบาลก็จะโดนวิจารณ์อีกเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนู่นนี่เดี๋ยวจะมาละนะจริงๆมันก็กระตุ้นอสังหาทั้งหมดแหละครับก็จริงๆทุกรัฐบาลนะฮะเวลากระตุ้นเศรษฐกิจเขาเริ่มจากอสังหาก่อนเพราะมันเป็นซัพพลายเชนที่ใหญ่ตั้งแต่อุปกรณ์ก่อสร้างไปจนถึงจริงๆมันก็อาจจะรวมแหล่งทุนไทยด้วยก็อยากให้กระตุ้นผ่านตัวนี้เนาะครับนะฮะก็คือเรื่องของการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากปกติ 2% เหลือ 0.1% ลดค่าจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์นะฮะก็ประเมินว่านะฮะมาตรการนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ800,000 ล้านต่อปีนะฮะช่วยเพิ่มการบริโภคในประเทศได้เป็น100,000 ล้านบาทต่อปีเลยนะครับมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่จะออกมาเนี่ยกระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหามูลค่าประมาณเกือบ800,000 ล้านบาทต่อปีนะครับเพิ่มการบริโภคในประเทศได้มากกว่า118,413 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ด้วยผลักดันให้ GDP โตได้เพิ่มขึ้น 1.58% มาตรการอสังหาชุดนี้ก็จะออกมาจากนายกรัฐมนตรีซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็จะในสังคมซึ่งไม่เคยเข้าใจคอนเซ็ปต์วินวินเนี่ยคุณก็จะเห็นมุมมองซึ่งหาเรื่องด่านายกเรื่องนี้นะฮะว่าเอื้อประโยชน์ธุรกิจอสังหาต่างๆนานาซึ่งอันนั้นก็คงจะมีในแบบที่วิจารณ์ในมุมนั้นแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ต้องกระตุ้นแหละอสังหาในรูปแบบที่สามารถทำได้ด้วยการลดค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วก็ของอย่างนี้ก็คือโดยคอนเซ็ปต์เนี่ยเหมือนกับว่ารัฐมีหน้าที่เอื้ออำนวยให้การประกอบธุรกิจนั้นมีต้นทุนซึ่งต่ำลงแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรมากเอ้ยวันนี้เห็นว่าสบนี่ใกล้วาระสุดท้ายมากๆแล้วใช่ไหมวาระสุดท้ายแปลว่าอะไรฮะวาระกิจการพ้นจากตำแหน่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เลือกสว เราไม่ได้เลือกวาระสุดท้ายไม่ได้เท่ากับตายอ่ะพี่เดี๋ยวเราจะได้ไปสมัครสว เพราะว่าแต่ว่าเรายังมีงานทำอยู่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นเรายังไปสมัครสวเนี่ยไม่ได้ครับได้หมดอ่ะเราสามคนเนี่ยไม่เพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยมันก็สำคัญเราไม่ได้ถือหุ้นสื่อไงไปได้ไม่แต่ว่าไม่มันเป็นงานประจำสวเนี่ยมันไม่ใช่ไปประชุมเฉยๆแบบอาทิตย์ละ2-3หนแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วตอนเงินเยอะเงินเยอะไปสมัครเนี่ยก็อาจจะโดยมารยาทเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องทำงานแล้วโอ้ยอย่างนั้นก็ตกงานกันตุ้มเลยต้องลาออกเลยเหรอไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะคุณจะโดนกล่าวหาว่าคุณใช้ตำแหน่งหาเสียงตำแหน่งหาเสียงคือเขาห้ามหาเสียงเป็นกิจกรรมซึ่งห้ามหาเสียงแต่ว่าสมัครแล้วก็ต้องว่างงานไปสมัครสมัครแล้วพอสมัครเสร็จเนี่ยให้พรรคพวกเนี่ยไปสมัครด้วยครับเพื่อที่จะเลือกตัวเองนะก็ปื้มเอาแม้คุณต้องหาบล็อกพวกเราไปสมัครเลือกให้คือหาบล็อกโหวตให้ตัวเองเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยเลือกสวคุณไอ้คนที่สมัครก็เลยผมต้องไปจ้างประชาชนเนี่ยไปเลือกผมคุณปื้มไปเป็นตัวแทนของบ้านไว้มันไม่ง่ายอย่างนั้นไงคนละ2,500 บาทใช่คุณต้องจ้างในระดับเขตแล้วคุณต้องได้เลือกในระดับเขตก่อนนะแล้วพอเสร็จปุ๊บคุณต้องได้เลือกในระดับจังหวัดอีกนะเพราะนั้นคุณต้องส่งไปเอาให้ชัวร์เนี่ยมันคืองี้มันเลือกตัวเองแล้วก็เลือกให้คนอื่นเลือกเราใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดคุณจะจ้างคนอื่นเลือกเราเนี่ย
คุณตั้งจ้างในเขตนะแล้วคุณต้องได้นะเพราะคนนั้นต้องได้ด้วยนะคนที่คุณจ้างแล้วได้เสร็จปุ๊บเขาต้องมาเลือกคุณในจังหวัดด้วยนะซึ่งคนนั้นต้องได้ด้วยนะอ๋อคือมันต้องชนะด้วยกันแล้วขึ้นมาเลือกด้วยกันอีกมันต้องไปยกแผงไปยกแผงด้วยกันพูดจริงๆมันต้องเป็นส้มทั้งแผ่นดินคือจะบอกส้มได้หรือมันต้องเป็นแดงทั้งแผ่นดินมันจะต้องพร้อมแดงได้ต้องพร้อมมันต้องเป็นมันต้องเป็นกระแสแล้วมันต้องชี้เป้าด้วยนะถ้าเกิดมันก็ส้มกันหมดเลยแล้วกูจะเลือกใครเข้าใจเข้าใจมันก็ต้องมีตัวชูสิพี่ใช่หรือมันแดงกันหมดเลยจะเลือกใครล่ะมันก็เลยลำบากมันผมว่ามันก็เป็นระบบที่อาจจะกะเกณฑ์ได้ยากคนนั้นอาจจะเป็นใครใช่แต่ว่าอย่างไรก็ยกเว้นคุณจะแบบไม่สนฮะแต่มันเป็นส้มหมดหรือไม่สนมันแดงหมดอะไรเงี้ยแต่ในเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็ยังไม่ได้แก้ไขกันเนี่ยเราก็จะได้เห็นสวซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองแบบนี้ซึ่งก็มันน่าสนใจมันอาจจะออกมาประหลาดแต่ว่ามีความสร้างสรรค์ในเชิงบุคลากรที่ได้มันอาจจะดีก็ได้นะฮะคือผมไม่รู้เหมือนกันผลที่มันต่างผลที่มันไม่ต่างกันนะก็คือว่าถ้าอย่างเงี้ยกำหนดเกณฑ์มาว่าอายุ40เป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรผู้หญิงผู้ชายไม่มีปัญหาอยู่แล้วกำหนดเกณฑ์มาแล้วแรนดอมบัตรประชาชนเลย200คนทั้งประเทศแต่ว่าอันนี้เขาแยกเป็นสาขาอาชีพอันนี้เป็นสาขาอาชีพใช่ไหมแล้วก็200คนขั้นตอนในการสมัครคนไหนสนใจเนี่ยอันนี้พูดจริงๆคือทุกคนสมัครได้นะฮะถ้าอายุถึงสมัครได้40อัพนะฮะคือทางก้าวไกลตอนนี้เขาปั่นให้แบบคนไปสมัครกันเยอะมากไอลอมีข้อมูลเพราะว่าผมเข้าไปอ่านดูละแล้วก็มันก็มีแต่คุณก็ต้องเตรียมแนะนำตนเองนะแล้วก็เตรียมล็อบบี้คนคนอื่นที่สมัครเขาจะได้ชอบคุณเขาจะได้ช่วยแบ็กอัพคุณก็สนุกดีกิจกรรมการเมืองในประเทศที่มีอะไรซับซ้อนครับการเรื่องมันซับซ้อนล็อบบี้ไม่รู้จะล็อบบี้ใครต้องล็อบบี้ระดับชาติ อย่างคุณปื้มเนี่ยล็อบบี้ได้ประกาศตอนนี้เลยคุณปื้มยังผมหาเสียงออกทีวีได้เลยคุณปื้มประกาศก่อนว่าผมยังไม่คิดจะลงสว.ประกาศยังไม่ประกาศประกาศปุ๊บทำตัวให้ดังแล้วค่อยประกาศลงแล้วค่อยประกาศลงประกาศปุ๊บทำตัวให้ลงครับแต่ว่าคืองี้ไม่แต่ผมเรียกว่าประชาชนเนี่ยต้องแทรกซึมเข้าไปครับคุณจะเอาชนะฝ่ายเผด็จการเนี่ยต้องแทรกซึมเข้าไปเป็นสว.เนี่ยแหละแล้วไปโหวตหนุนให้แก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเป็นราวปล่อยให้ใช่ไหมคือมันเป็นวาระที่ภาคประชาชนเขาทำเนี่ยคุณอาจจะไปกังวลหรือวิจารณ์ว่าบล็อกโหวตอะไรก็แล้วแต่ประเด็นของเขาคือว่ารณรงค์ให้ประชาชนมีวาระร่วมกันคือแก้รัฐธรรมนูญไม่ว่าคุณจะเป็นใครเลือกคนที่มีชัดเจนเรื่องจะแก้รัฐธรรมนูญเข้าไปนั้นเขาก็จะรณรงค์เรื่องนี้กันแต่ว่าสิ่งที่คุณเป๋ายิ่งชีพเนี่ยเขาโพสต์ใน Facebook เมื่อวานเนี่ยก็น่าสนใจตรงที่ว่าถ้ามันเกิดกระบวนการเขาเรียกศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้าซึ่งก่อนวันสมัครรับเลือกตั้งมันจะทำให้สมาชิกภาพแสนคนของก้าวไกลเนี่ยหมดสมาชิกภาพไปด้วยเพราะพรรคไม่มีอยู่แล้วคนเหล่านี้ถ้าคนเหล่านี้หันตัวเองไปสมัครเป็นสว.แล้วคนเหล่านี้จะกลายเป็นส้มทั้งหมดไงเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกพรรคใช่ไหมเขาก็จะไปเลือกคนที่ผลักดันแก้รัฐธรรมนูญจริงๆชื่อเขาโพสต์เลยเหรอใช่ผมคิดว่าเขาแบบกระซิบเงียบเขาโพสต์ในเฟซบุ๊กของงั้นแสดงว่ามันก็ไม่ใช่วงนงวงในอะไรคือเขาวิเคราะห์ให้ฟังเลยซึ่งสวยงามมากถ้าเกิดกลั่นแกล้งก้าวไกลเช่นนั้นเนี่ยผมคิดว่าสีส้มต้องยึดสภาสูงแล้วบังคับให้กกต.เนี่ยเลือกปฏิบัติไปเลยถ้าจะเอาจริงครับแล้วผมคิดว่ามันจะได้ลุกฮือกันเลยสวยงามมากจริงๆคือผมรู้สึกมันก็ต้องสู้กันอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องสู้กันอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าผมไม่อยากจะสู้แต่ว่าผมมีงานต้องทำแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมพี่ที่สว.สภาสูงจะกลายเป็นสีส้มหมดเลยโอ้สวยหรูมากเลยคือไม่หรอกผมว่ากระแสเรื่องนี้มันเป็นกระแสส้มอยู่แล้วเข้าใจไหมคือส้มไม่ต้องออกตัวเยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนนินทาว่าร้ายได้เดี๋ยวหาว่าไปบล็อกกันโดยกระแสมันเป็นกระแสแก้รัฐธรรมนูญอยู่แล้ววันไอรอจุดประกายจุดประเด็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญทีไรนะเนี่ยสกรรมเนี่ยคนยังไม่เยอะนะแต่ถ้าจุดเรื่องรัฐธรรมนูญทีไรคนก็จะแห่ไปลงชื่อกันเขาสามารถพึบภายในแสนเท่าไหร่นะคราวที่แล้วทำสถิติแสนกว่าคนภายใน2วันใช่ใช่ได้เขาให้ตนทำเอกสารแล้วก็ไปยื่นสมัครกันที่เขตนะครับก่อนที่สวชุดใหม่จะเข้ามาขับเคลื่อนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะสวที่กำลังจะหมดวาระเนี่ยเขาบอกว่างานขอช่ำอยู่นะเขาเดินหน้ากลับบ้านกลับบ้านคือเขาต้องกลับบ้านแต่ว่ายักษ์ใจเย็นใจเย็นอีกหนึ่งเรื่องที่สวเนี่ยเขาชงกกต.เรื่องการหรือกฎหมายคุมการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียอันนี้คือผลงานชิ้นสุดท้ายที่ให้คนนั้นรังเกียจคือคุณคิดว่าคนเขาเกลียดสว.ไม่พอคุณจะมาห้ามกิจกรรมบนโซเชียลอีกนะ
ครับคุณไม่รู้ตัวเลยเหรอเนี่ยนะฮะคุณเสรีสุวรรณพานนท์อ๋อท่านเสรีเป็นคนเสนอไม่ว่าไม่ว่าท่านเสนอผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาพรรคการเมืองท่านคงเส้นคงวาไม่เป็นไรและการสร้างพลเมืองในยุคดิจิตอลปัญหาและแนวทางแก้ไขเน้นถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและมีข้อเสนอต่อการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคการเมืองที่ใช้สื่อออนไลน์เพื่อสื่อสารตามประเด็นทางการเมืองของพรรคซึ่งพบปัญหาก็คือว่าการนำเสนอข้อมูลไม่เป็นจริงสร้างความเข้าใจผิดนะฮะทั้งนี้พรรคการเมืองมีความไม่เท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมในการหาเสียงและการสนับสนุนจากประชาชนกลุ่มที่ใช้สื่อสังคมเป็นหลักโดยพรรคการเมืองที่มีความพร้อมและใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคือพรรคก้าวไกลอ๋อก็เลยต้องคุมสื่อสังคมออนไลน์สิที่พบว่ามีสมาชิกมากสุดโพสต์บ่อยครั้งสุดรองลงมาคือพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก็จะต้องออกกฎหมายเพื่อมากำกับและตรวจสอบการใช้สื่อสังคมออนไลน์อ๋อเขาบอกว่าคืออย่างนี้รายงานของกรรมธิการใช่ไหมที่เขาอ้างเนี่ยครับเขาบอกว่าปัญหาที่กกต.ประสบคือมีสื่อโฆษณาหาเสียงจำนวนมากที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบพบข่าวปลอมการให้ข้อมูลที่เป็นลบกับผู้สมัครการปฏิเสธความรับผิดชอบและกกต.ไม่มีบุคลากรที่จะมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียที่มีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และงบประมาณเป็นต้นเพราะฉะนั้นคือรายงานชิ้นนี้ของกรรมธิการเนี่ยเขามีข้อเสนอด้านกฎหมายเลยนะฮะที่คุณสุสิพงษ์ได้พูดถึงเนี่ยแก้ไขมาตรา23 57 62 64 70ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560และแก้ไขระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองข้อ33และ34ให้ทันสมัยเพื่อให้ใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมความรู้การเมืองและการปกครองเพิ่มช่องทางให้พรรคการเมืองระดมทุนและจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้เหมาะสมใต้ข้อกฎหมายครับผมแปลความให้ชาวบ้านเข้าใจนะฮะเขาจะเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานทางด้านกฎหมายเนี่ยคุมกิจกรรมบนระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์อย่างเช่นถ้าพรรคการเมืองไปทำอะไรบนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยต้องวิ่งไปขออนุญาตโน่นๆนี่และเสร็จแล้วถ้าไม่ได้ทำตามข้อบังคับนั้นพรรคการเมืองนั้นก็จะถูกลงโทษนะก็เขาคิดได้นะของอย่างเงี้ยนะฮะความคงเส้นคงวาประเด็นคือกกต.ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียมีก็จริงแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องงบคือมันไม่ควรจะต้องมีมันไม่ต้องมายุ่งมันไม่ต้องมีกฎหมายมาคุมประเทศนี้มันพังเพราะว่ากฎกติกาต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาที่ทำให้ประชาชนเนี่ยไม่มีเสรีภาพรวมทั้งพรรคการเมืองถูกกลั่นแกล้งตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนผมเกิดอ่ะจนถึงผมเกิดจนถึงผมเริ่มทำงานจนถึงวันนี้ผมจะแก่แล้วเนี่ยนะฮะแก่แล้วไอ้วิธีในการปฏิบัติที่มันยอดแย่แบบเนี้ยครับคุณออกกฎมาเพื่อบังคับให้คนปฏิบัติตามฮะเสร็จแล้วถึงเวลาคุณเอากฎนั้นมาลงโทษผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเนี่ยนิยมครับคุณทำให้พรรคการเมืองเขาหาเสียงเนี่ยไม่สะดวกนี่คือมันสบ.เขาชมบ้านนะกฎหมายเนี่ยกลับบ้านกกต.กลับบ้านไปด้วยเลยกลับไปด้วยเลยตั้งแต่เด็กเนี่ยนะผมอยากได้ยินเสียงสุดท้ายเสียงไดโนเสาร์ครับมันเป็นยังไงพี่เสียงไดโนเสาร์นี่ผมอยากได้ยินเพราะว่ามันเป็นสัตว์ในจินตนาการมันไม่เคยมีอยู่จริงแต่วาระสุดท้ายของสวชุดนี้เนี่ยเสียงสุดท้ายของเขาเนี่ยผมเฉยๆมากครับเพราะนี่เป็นรายงานการศึกษาและก็ไม่มีอำนาจผ่านกฎหมายด้วยคนที่คุมสภาผ่านกฎหมายทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยรวมกันแล้วเนี่ย300กว่าไม่เอาแน่ๆกับกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นคราวนี้ปล่อยมันไปเถอะใช่ๆพงเอามาขยี้ไงเราก็เลยก็ทำเหมือนกับว่าคุณไม่เคยได้ยินเสียงไดโนเสาร์นั่นแหละใช่ๆเนาะคราวนี้จริงๆแล้วต้องไม่เอามาขยี้ครับแต่ว่าพอขยี้มันก็เป็นประเด็นให้วิจารณ์แต่ว่าทัศนคติเนี่ยในที่สุดก็มันไม่ใช่ผมไม่ได้พูดถึงเสรีสุวรรณภานนท์นะผมพูดถึงทั้งหมดเลยอ่ะไอคอนเซ็ปต์ที่ว่ามันต้องออกกฎกติกาเพื่อคุมอ่ะสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยคุมไม่ได้หนึ่งคุมไม่ได้สองเขามีสิทธิ์ทำเรื่องของเขาอ่ะครับมันจะเป็นแค่เรื่องทางการเมืองไว้เล่นงานฝ่ายคุณจะมาคุมโซเชียลหาเสียงเออคุณไม่ควรแม้กระทั่งที่จะคุมบิลบอร์ดครับเหตุผลที่คนดีๆเขาไม่อยากลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะว่าเขารำคาญกติกาบ้าบอคอแตกพวกนี้เออผมอยากออกแบบป้ายโฆษณาตามที่ผมชอบใจครับผมเจอเงื่อนไขมาผมเลิกเลยผมเยอะไปหมดผมหมดครีเอทีฟเลยพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นกิจการที่รัฐไม่ควรเข้าไปยุ่งกกต.ไม่ควรเข้าไปยุ่งเลยไม่ต้องมายุ่งคัดเอากี่อันกี่เซนสื่อโซเชียลใช้ยังไงคือแบบน่ารำคาญใช่ทำตัวเป็นในหน้าอะไรเงี้ยคือมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนอ่ะครับอือฮึนะคนดูบอกว่าพงรับงานสวมาจริงๆหรอไม่ใช่คือเราเรื่องคุยเรื่องสวเพราะว่ามันน่าสนใจครับแล้วมันมีอำนาจจริงแต่ว่า
คนส่วนใหญ่ที่มีงานอยู่แล้วเขาก็ไม่สามารถไปได้หรอกมันก็จะมีผมแต่ผมคิดว่าน่าจะมีคนมีชื่อเสียงหลายคนนะที่เขามีความพร้อมอยู่ตอนนี้ก็ประกาศเยอะแล้วไม่แต่อย่าคิดว่าเขาเป็นวาระสุดท้ายของเขานะจริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้วเขายังรักษาการอยู่จนกว่าจะมีสวชุดใหม่ซึ่งก็น่าจะประมาณสิงหาคมในระหว่างการเลือกเนี่ยเขายังมีอำนาจในการพิจารณากฎหมายอยู่ครับนะฮะคุณปื้มเอาซะหน่อยไหมไม่ผมมีความสุขกับอาชีพผมอยู่ไม่อยากเป็นสวไม่มันไม่ทุกผมมีความสุขกับอาชีพผมอยู่เดี๋ยวคุณไปก่อนเงินเดือน 200,000 คุณไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะได้นั่งจัดตรงนี้อาชีพนี้มีความสุขอยู่ฮะพวกเราโหวตหน่อยนะฮะดันคุณปื้มไปเป็นสวกด1นะฮะถ้าไม่เห็นด้วยกด0นะฮะอยากให้คุณปื้มไปเป็นสวกด1นะฮะถ้าไม่เห็นด้วยกด0นะครับนี่อีกหนึ่งเรื่องนะฮะ99นักวิชาการเขาบอกค้านเรื่องคาสิโนถูกกฎหมายค้านชำนะฮะบอกว่ามันส่งผลกระทบทั้งเศรษฐกิจสุขภาพสังคมและเป็นแบบระยะยาวด้วยนะครับก็มีนักวิชาการจากหลากหลายสาขาทั้งเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขนะฮะวงการแพทย์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์99คนรวมแล้วออกแถลงการแสดงความห่วงใยและข้อเสนอแนะของคณาจารย์นักวิชาการต่อการผลักดันคาสิโนถูกกฎหมายของรัฐบาลด้วยก็เรามีเวลาคุยเรื่องนี้ป่ะคือผมไปทีละข้อนิดนึงได้ไหมมีครับเขาบอกว่าในทางเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่ารายงานของคณะกรรมการเนี่ยเปิดช่องให้สามารถมีแหล่งพนันที่ขนาดเล็กรองลงมาที่น่าจะเข้ามาเปิดในใกล้ชุมชนมากขึ้นด้วยแล้วก็จะลดกฎเกณฑ์ความเข้มงวดให้คนไทยได้เข้าเล่นง่ายขึ้นนะฮะเขาเป็นห่วงตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าการส่งเสริมให้มีคาสิโนจึงเท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มทุนดูดซับเงินจากภาคครัวเรือนโดยเฉพาะครอบครัวครัวเรือนชั้นกลางผู้ใช้แรงงานผู้มีรายได้น้อยนะครับเขาก็กังวลตรงนี้แล้วก็เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าในทางการแพทย์ใช่ไหมเขาบอกในทางการแพทย์เขาบอกว่าการอยู่ในสถานพนันเป็นเวลาต่อเนื่องครั้งละนานๆกับกิจกรรมพนันที่รู้ผลแพ้ชนะรวดเร็วเมื่อเสียก็เปิดโอกาสให้แก้มือได้ในทันทีทันใดจะมีผลในการกระตุ้นอารมณ์ให้เกิดการเล่นการพนันจนเกินขีดความเหมาะสมและนำมาสู่การเล่นการพนันจนเป็นปัญหาที่ขยายผลไปสู่การเป็นผู้เสพติดการพนันครับซึ่งเท่ากับว่าเป็นการที่เป็นผู้ป่วยที่ยากต่อการบำบัดรักษาใช่ไหมติดการพนันเขาเป็นห่วงหลายเรื่องนะมันเป็นคำแนะนำในเชิงทางการแพทย์ระดับหนึ่งพอสมควรนะทางการแพทย์แบบไหนล่ะทางการแพทย์แบบทางการแพทย์หรือทางศิลธรรมผสมกันเพราะมันพนันต้องแยกให้ออกนะครับคืองี้ผมว่ามันก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอะไรที่ทำให้เขาติดพนันแปลว่าจิตใจแบบไหนที่ทำให้ติดพนันจิตใจมนุษย์ความป่วยไข้ทางจิตใจจนกระทั่งไปหาการพนันไม่ใช่ความป่วยหรอในทัศนะของแพทย์คุณชูวิทย์มองว่าไปแก้ที่ต้นเหตุอาจจะครับคนคนนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องอื่นได้ใช่เพราะฉะนั้นเอาข้อจริงมันก็อาจจะเหมือนกับคนเล่นหวยว่าชีวิตมันมีความหวังอยู่บ้างมันทำให้ชีวิตต่อได้ใช่ใช่แต่นั้นมันเป็นน้อยไงมันเป็นเขาเรียกอะไรภาวะทางจิตใจทำไมไม่ประเมินภาวะทางจิตใจในฐานะใช้คำหัวข้อเขาใช้หัวข้อว่าในทางการแพทย์ที่ผมกลัวคืออะไรป่ะคือผมก็พยายามที่จะมองในแง่บวกกับโครงการต่างๆของรัฐบาลนะแต่ว่ามันเหมือนกับหวยเนี่ยคนยากคนจนเขาซื้อกันเยอะใช่ไหมมันให้พลังทางจิตใจนิดนึงครับแต่ว่าอันเนี้ยคนชนชั้นกลางเนี่ยอาจจะติดการพนันกันเยอะไงมันเยียวยาจิตใจในแบบที่เมื่อกี้คุณยุวัฒน์พูดถึงนั่นแหละในแบบที่ทีเดียวเนี่ยเงินหมดเลยไงเงินเก็บชนชั้นกลางเขาก็เล่นหวยคุณสมมติคุณไปเล่นเนี่ยเงินที่คุณเก็บมาอาจจะหมดเลยคืนนี้ก็ได้คือทั้งหมดเนี่ยมันไม่เชื่อในวิจัยญาณของคนใช่ไหมถูกต้องเพราะว่ามันกลัวโอเคมันอาจจะมีคนเออร์เลอร์ได้จริงๆในระบบทั้งหมดเนี่ยประเทศอื่นๆไม่เป็นหรอประเทศไทยดีอยู่คนเดียวหรือประเทศไทยต้องคุมคนไทยอยู่ฝ่ายเดียวหรอประเทศอื่นก็ไม่รู้จักคุมหรอเข้าใจไม่คือประเด็นคือว่าผมคิดว่าความเตือนของเขาเนี่ยมันเป็นคำเตือนที่ควรฟังนะแต่ว่าอิชชูคือว่ามันอาจจะไม่ได้สำคัญถึงขั้นมาบล็อกทั้งหมดนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขาเขียนมามันผิดนะผมคิดว่าไม่หรอกผมก็เห็นด้วยแหละมันมีตรรกะมากนะหลายเรื่องประเด็นก็คือว่ามันต้องถกเถียงกันว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ใช่บ่อนเสรีครับเขาโอเคมันแม้ว่ากฎหมายและการศึกษาชุดนี้มันเปิดกว้างใช่ไหมแต่เวลาทำจริงๆเนี่ยมันต้องคุยกันเยอะคุณจะเปิดตามระดับหัวมุมเลยเหรอผมว่าประเทศไทยไม่พร้อมที่จะเป็นแบบนั้นหรอก มันก็จะทำเป็นเพื่อทำให้การเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวมันจะได้ครบวงจรมันมีกลุ่มนักท่องเที่ยวรู้สึกว่ามาประเทศไทยแล้วมันไม่มีอะไรเที่ยวนอกจากกินกับอะไรเดียไปสูบกัญชาแล้วก็ไปนวดไงเซ็กก็ไม่มีแล้วเซ็กก็น้อยลงแล้วคุณคิดว่าทำไมเมืองไทยไปไหว้พงไหว้ไม่คือมันไม่พอคือโอเคเข้าใจแต่ว่า
แต่ที่ผมพูดมาเมื่อกี้ถูกหมดเลยนะตั้งแต่เริ่มรายการเนี่ยแต่ประเด็นคืออย่างนี้แต่เขาเสนอตอนท้ายว่าให้ทำประชามติครับซึ่งผมคิดว่าถ้าทำประชามติมันอาจจะไม่ผ่านไม่ผ่านผมคิดว่าเขากล้าเสนอเพราะเขารู้ว่าคนไทยจำนวนมากอยู่ในกรอบศีลธรรมถ้าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องศีลธรรมเป็นคนดีเป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนดีจริงๆอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยผมไปโหวตผมของจริงไงผมก็ดีจริงผมไม่โกหกด้วยแท้ว่ะแต่ประเด็นคืออย่างนี้เขาเรียก authenticity เว้ย authenticity ประเด็นคือว่าถ้ามีให้ผมเล่นหน้าบ้านวันนี้ผมก็คงไปเล่นครับนะแต่ว่าแต่ถ้ามีที่ระยองคุณปื้มไปไหมไม่ไปขับรถไกลเกินไปแต่ว่ามันจะมีคนซึ่งติดพนันแล้วคงพร้อมขับรถไปนะก็ไปทันนี้คือว่าถ้าเกินเข้า8ครั้งเนี่ยระบบจะเตือนเลยและต้องเตือนที่บ้านกลับบ้านแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีประชามติวันนี้อ่ะให้ทุกคนไปโหวตอ่ะคุณกล้าโหวตให้มีไหมผมว่าผมไม่กล้าถ้าให้เดาใจตนเองนะถึงแม้ว่าอาจจะใจตัวเองถึงแม้ว่าอยากเล่นผมคิดว่ามีคนมาช่วยเบรกครับคือเหมือนกับเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ต้องมีคนมาเบรกครับแต่เรื่องนี้ผมมีเซนส์ว่าถ้าเขาเบรกเราก็โอเคมันไม่มันสำหรับผมอ่ะหน่วยงานรัฐอ่ะมันต้องไม่มาจุนจ้านกับชีวิตของเราจนเกินไปครับอย่างเช่นผมจะหาเสียงบนโซเชียลยังไงอ่ะมันไม่ต้องไปหนักหัวกกต.ครับหรือสว.ที่ไหนไม่ใช่เรื่องของคุณแต่ว่าอันเนี้ยผมรู้สึกว่าเบรกหน่อยก็ดีฮะแต่ว่าถ้าจะทำผมก็คุมตนเองได้ครับใช่แล้วหลักแล้วแต่คุมต้องคุมตนเองแล้วผมเองเนี่ยไม่เห็นด้วยการที่จะเปิดที่ไหนตามร้านทั่วไปอย่างนี้ก็ได้นะไม่เอานะแบบร้านขายยาตามทุกซอกต่อซอกซอยมีเครื่องสล็อตแมชชีนอะไรอย่างนั้นอ่ะมันไม่เวิร์คคือมันควรจะเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการเดินทางเพื่อไปบันเทิงหย่อนใจแล้วก็กลับบ้านอย่าให้มันอยู่ในกิจวัตรประจำวันเพราะอย่างมันอาจจะยับยั้งไม่ได้มันจะเยอะมากแล้วมันก็ควรจะมีระบบเหมือนในยุโรปบางประเทศที่เมื่อคุณเข้า8ครั้ง10ครั้งเนี่ยระบบมันจะเตือนคุณแล้วเจ้าหน้าที่จะโทรหาคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงคุณเข้าข่ายติดพนันแล้วนะคล้ายๆคุณไปเมาในบาร์เนี่ยเมืองนอกเนี่ยบาร์เทนเดอร์เนี่ยเขาโทรเรียกแท็กซี่มารับเลยกลับบ้านซึ่งการเข้าบ่อนมันรีจิสเตอร์ได้อยู่แล้วคุณก่อนเข้าคุณก็ต้องลงทะเบียนใช่ไหมก็อันนี้มันธรรมดาอยู่แล้วไปสิงคโปร์คุณก็ต้องโชว์พาสปอร์ตเข้าอะไรเงี้ยนั้นหรือคือห้ามคนในละแวกในชุมชนนั้นน่ะเข้าไปบ่อนครับคุณอาจจะไปควายได้อะไรเงี้ยก็ว่าไปฟันธงเลยมั้ยครับไม่ผ่านปะโทไม่ใจผมเนี่ยผมพร้อมให้มีเพราะว่าผมคุมตนเองได้ติดตรงที่เป็นคนดีไม่ผมไม่ได้พูดถึงดีไม่ดีคือผมคุมตนเองได้ผมเล่นกำลังดีหรือผมไม่เล่นคนดีตั้งไหนหรอกผมไปเล่นได้เสร็จแล้วผมก็คุมตนเองได้ใช่ไหมผมไปสูบซิก้าวันหนึ่งผ่านไป2เดือนผมไปสูบอีกมวนหนึ่งผมคุมตนเองได้แต่ว่าผมคิดว่ารัฐบาลจะถอยเองรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยแหละจะถอยเองนายกจะถอยเองเดี๋ยวคุณรอเลยคุณรอเรจิสเตอร์คำพูดผมไว้เลยว่าผมพูดไม่ผิดนายกจะถอยเองเรื่องนี้ในที่สุดแล้วถ้ารัฐบาลเดินหน้าล่ะเขาจะถอยคุณเชื่อผมเถอะมันไม่ธรรมดาหรอกคุณเดี๋ยวดูกันมันไม่ธรรมดาถ้าบอกว่าประเทศนี้มี DNA อะไรก็มี DNA ที่คือไม่กล้าพัฒนาโอ้ยแค่กัญชาเนี่ยมันโหนี่ก็ฮะโอเคครับกด1ดันคุณปื้มเป็นสว.กด0บอกให้พออยู่แค่นี้นะฮะพักสักครู่เดียวกลับมาครับไม่ลืมเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้แท้ 99.99% รสชาติเข้มข้นกลมกล่อม Voice Gogo โกโก้แท้ 99.99% ขนาด250กรัมราคา250บาทปลุกอารมณ์ดีๆในทุกวันทำงานและวันพักผ่อนของคุณโทรเลย02-114-8114รับสายถึงเที่ยงคืนหรือบนเว็บไซต์ voicetv.shop ได้ตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นเซตใหม่จาก Voice Plaza ต้อนรับเดือนเมษายนกับเซตสงกรานต์ราคาพิเศษเซตสงกรานต์1 Voice Gogo 2 Voice Tea อู่หลงและ Earl Grey อย่างละกระปุกราคาพิเศษ359บาทเซตสงกรานต์2หมูผ่าเอ้ยหมูแผ่นตาสว่างรสออริจินอลและสไปซี่อย่างละ3ซองพร้อมน้ำพริกตาแดงแม่จะ Voice อีก2กระปุกราคาพิเศษ599บาทเซตสงกรานต์3 Voice Coffee 3 in 1กาแฟพร้อมชง3สูตรอะเซโลล่าพาวเวอร์และไฟเบอร์
คละสูตรได้เลย5ถุงและแก้วใส Stand Up For Your Right เอาไปชงฟินๆอีก1แก้วเซตนี้พิเศษมาก659บาทเซตสงกรานต์4ยาสีฟัน2สบู่ไปอีก3สดชื่นจุกๆราคาพิเศษ529บาทเซตพิเศษรับสงกรานต์เก็บไว้ใช้เองก็ได้เอาไปเป็นของเยี่ยมก็เลิศโทรเลย02-114-8114 Voice Plaza Voice Thai Weight Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัยไทเวกกระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาด้วยรูปลักษณ์คล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง 1,090 บาทพิเศษแพ็คคู่2สี 1,690 บาท Speak the Truth การพูดความจริงเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza Shopvoicetv.co.th ใหม่ล่าสุดจาก Voice Plaza หมูฝอยอบกรอบตราหมูแปลงร่างหมูฝอยที่ดีหมูฝอยที่กรอบต้องหมูแปลงร่างเท่านั้นเนื้อหมูเน้นๆกรุบกรอบรสชาติกรมกรอบหอมเจียวแน่นอัดเต็มทั้งกล่องกรุบกรอบทุกคำที่เคี้ยวยิ่งกินยิ่งอร่อยอร่อยจนหยุดไม่อยู่ต้องหมูแปลงร่างขนาด170กรัมราคา279บาทสั่งได้เลยที่ Voice Plaza ทูน่าหยองตาบังแบตั้งแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชมครับตะกี้ตอนที่เบรกนะจามิโลเดินเข้ามาแล้วแทงสวนนะครับคุณปลื้มนะครับบอกว่าคาสิโนเสรีเนี่ยมีแน่ก็ผมคิดว่าแรงกดดันทางสังคมสักพักเนี่ยมันจะทำให้รัฐบาลถอยแต่ถ้ารัฐบาลไม่ถอยแล้วสร้างเนี่ยเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันเหมือนกันว่ามันจะสนุกในแบบที่หาที่เล่นได้ง่ายๆทั่วประเทศหรือมันจะเป็นโซนพิเศษต้องตั้งใจขับรถไปแล้วก็ยื่นบัตรประชาชนตรวจนู่นตรวจนี่แล้วก็มีขั้นตอนเยอะแยะผมเกรงว่ามันจะเป็นแบบนั้นครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเอาจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่มีผลในแง่ลบมากเพราะว่ามันจะไม่ทั่วถึงแล้วคนส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสได้เล่นครับเพราะฉะนั้นมองในมุมนึงถ้าเปิดแบบนั้นเนี่ยมันก็เหมือนไม่ได้เปิดแบบเสรีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวมากไอ้ที่น่ากลัวคือประเภทเปิดในแบบที่ถึงเวลาผมหาสล็อตแมชชีนได้ในร้านสะดวกซื้อได้ทั้งประเทศอย่างนั้นน่ากลัวซึ่งอันนั้นก็มันไปอีกแบบแต่ว่าอันนั้นคือมอมเมาตลอดทั้งวันแน่สุดท้ายแล้วลึกๆผมก็อยากเล่นลึกๆผมอยากเล่นแต่ว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาถอยเพราะแรงกดดันแต่ถ้าเขาไม่ถอยผมก็อยู่ได้คนดูบอกว่าคุณปื้มแบบแทงสวนแบบนี้ผิดตลอดไม่ในมุมนึงนายกก็ต้องพิสูจน์ว่าไม่กลัวไงเดี๋ยวจะไปกลัวอะไรเราไม่เพราะว่าบางเรื่องมันไม่อยู่ในอำนาจของรัฐบาลแต่ว่าอันนี้มันอันนี้อยู่เอาจริงอ่ะคือมันอยู่คุณปื้มถ้าทายผิดบวชไหมแบบคุณสิริกัญญาผมไม่ได้ทายผมวิเคราะห์ให้ฟังเราไปเรื่องอื่นได้แล้วคือไม่คุณสิริกัญญาเนี่ยเขาพยายามหวังดีแล้วก็เอาใจช่วยรัฐบาลในโครงการนี้นะให้แจกให้ได้สำเร็จนะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาไม่ซัดตรงๆไปเลยว่าไม่ควรแจกเล่นมุมแบบนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ไปถ้าวิเคราะห์ทางการเมืองนะผมคิดว่าเขาเล่นบทบาทชิงคะแนนเสียงเขายังเอาคะแนนเสียงจากกลุ่มที่เขาเรียกอะไรวะไม่อยากใช้คำว่าสลิ่มนะแต่ก็คือสลิ่มเดิมก็คือเป็นกลุ่มที่โอเคกับเทคโนแคดคิดแบบเทคโนแคดคิดแบบข้าราชการเพราะนั้นเขาจึงคิดแบบเทคโนแคดแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่อยากทำลายคะแนนเสียงด้วยการต้านวอลเล็ตเพราะนั้นมันเป็นเกมแย่งชิงคะแนนเสียงมากกว่าจะเป็นสิ่งที่คิดจริงๆนะฮะเอาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ที่เชียงใหม่ก็โอ้โหฟุ้งเลยนะฮะ
เมื่อวานนี้นะครับมีดราม่าเกิดขึ้นนะแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปนะฮะระหว่างที่ทางผู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการเชิญสื่อในพื้นที่เข้าไปปรากฏว่าเจอสื่อแบบซัดน่วมเลยนะฮะจนแบบกลายเป็นไวรัลเกิดขึ้นนะครับวันนี้นะทางนายกเศรษฐานะครับก็บอกว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องฝุ่นนะฮะพยายามเต็มที่ทุกมิติเพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วแล้วก็ยั่งยืนที่สุดด้วยนะครับนายกบอกว่าผมทราบดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากผลกระทบฝุ่น PM 2.5 มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านผมได้ขอให้รัฐมนตรีสาธารณสุขมหาดไทยไปช่วยบริหารสถานการณ์และสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ตามที่จังหวัดที่ออกมาตรการทางสาธารณสุขโดยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะในพื้นที่ที่เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะมาตรการด้านสุขภาพนะพี่ชูวัตรแล้วก็จังหวัดได้เตรียมการยื่นเรื่องห้องปลอดฝุ่นแล้วก็การจัดหาหน้ากากอนามัยด้วยนายกเน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษรวมทั้งให้วางมาตรการเพื่อตรวจความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดด้วยสำหรับคนซึ่งอยู่ปฏิบัติการในพื้นที่เนี่ยนะฮะส่วนเรื่องไฟป่าเชียงใหม่ได้ใช้ทุกมาตรการเพื่อป้องกันการเผาป่าและไฟป่าใช้เครื่องบินฝนหลวงบรรเทาสถานการณ์ใช้มาตรการด้านอาชีพและการตั้งรางวัลนำจับผู้เผาป่าด้วยแต่ก็ยังพบการเผาอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าดำเนินการดับไฟอย่างเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ คุณนิรัตพงศิษฐ์ถาวรนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยอมบอกว่ายอมรับว่าเดือนเมษายนการเผาไม่ลดนะฮะโดยเฉพาะวันที่2ถึง3เมษายนเนี่ยมีจุดความร้อนหรือฮอตสปอตพุ่งแต่561และ565จุดต่อวันและยังคงสถานะอยู่เช่นเดิมในขณะนี้เจ้าที่พยายามตอบโต้สถานการณ์แบบทันทีนะฮะด้วยการดับไฟให้ได้ภายใน1วันหรือให้เร็วที่สุดซึ่งก็สามารถทำได้ 80-90% เพราะพื้นที่สูงชันแต่ลดการเผาในพื้นที่ได้ยกเว้นประเทศเพื่อนบ้านในช่วงวันที่1ถึง7เมษายนเนี่ยพบการเผาสูงเฉลี่ย 7,000 ถึง 9,000 จุดก็ยังเผากันเยอะแหละของบ้านเราเนี่ยอยู่ที่500กว่าจุดของเขาของในพม่าเนี่ยในเมียนมาเนี่ย 7,000 ถึง 9,000 จุดเพราะฉะนั้นคุณจะไปคุมอะไรในประเทศเพื่อนบ้านมันก็ได้แค่ประสานแล้วก็ขอความร่วมมือฮะส่วนหมอครับหมอนะฮะอันนี้ดูตัวเลขดีๆนะฮะสถิติที่พบว่าภาคเหนือมีการเกิดมะเร็งปอดเป็นอันดับหนึ่งของทุกภาคโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝุ่น PM 2.5 เป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดมากขึ้นมีหลายปัจจัยที่มาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมบวกกันฝุ่นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนหน้าที่ของแพทย์คือหาทางป้องกันนะครับแล้วก็คุณนายแพทย์จตุชัยเนี่ยพูดถึงข้อมูลการเฝ้าระวังผลกระทบนะฮะเขาจะเฝ้าระวังมีกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดผิวหนังอักเสบตาอักเสบและกลุ่มโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบเฉียบพลันครับสาธารณสุขเชียงใหม่เนี่ยรวบรวมข้อมูลเทียบกับปีที่แล้วฮะไตรมาสละ4เดือน1มกราคมถึง6เมษายนปี67เทียบกับผู้ป่วยปี66และปี67นะฮะกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดมีผู้ป่วยมารับบริการ 57,714 ครั้งลดลงจากปีที่ผ่านมา 19,000 หลอดเลือดและหัวใจนะลดลง 19,000 คือลดลงร้อยละ 24.95 ปีนี้เทียบกับปีที่แล้วนะผิวหนังอักเสบฮะ 2,195 ครั้งเพิ่มขึ้น109ครั้งคิดเป็นร้อยละ5ผิวหนังอักเสบเพิ่มขึ้นตาอักเสบ 2,502 ครั้งเพิ่มขึ้น107ครั้งคิดเป็น 4.47 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคือที่มีกับปอด2,691 ครั้งลดลง409ครั้งคิดเป็นร้อยละ 13.19 โอเคเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นคือมันสูงนะแต่ว่ามันแค่ไม่ได้เพิ่มขึ้นขนาดที่โรคหลอดเลือดและหัวใจลดลงใช่ไหมก็ส่วนใหญ่เวลาเกิดเหตุการณ์ที่ใครเป็นไรที่ปอดโรคปอดก็ลดลง 13% ด้วยคืออย่างนี้ประเด็นที่ว่าฝุ่นพิษเนี่ยมันเป็นปัญหาฝุ่นPM 2.5 นี่อันนี้ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลามีคนซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอะไรขึ้นมาเรื่องปอดเนี่ยคุณหมอาเลยมันก็ไม่ได้แปลมันก็ไม่ได้แปลว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นคือมันก็เป็นมันสะสมมันเป็นการสะสมมากกว่าคือไปดูตัวเลขปีหรือ2ปีที่แล้วมันก็สูงไอ้ตัวเลขนี่มันก็ต้องพยายามลดลงกันใช่มั้ยแต่มันมีหลายปัจจัยมันไม่ใช่แค่ฝุ่นพิษเดียวแต่ว่าแล้วผมก็คิดว่าไม่มีใครบอกว่าอากาศเชียงใหม่ดีนะฮะแต่ผมก็เพียงแค่ว่าดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกๆแต่ว่าเมื่อกี้ข้อมูลชุดเมื่อกี้ที่เป็นตัวเลขเนี่ยมาจากนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์คุณชูวัตรพูดถึงในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าเอาจริงแล้วการพูดกันถึงเรื่องของผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยหรอกที่มีดราม่าเรื่องนี้คือมันก็ดราม่าแบบที่ควรจะมีในทุกประเทศอะไรเพราะว่ามันเป็นปัญหาซึ่งแก้ไขได้ยากนะซึ่งก็คงจะมีปัญหานี้ก็เอาง่ายๆแค่ข่าวเมื่อกี้นี่ก็บอกแล้วว่าเวลาเผาเนี่ย
ที่เราคุมได้ใช่ไหมลดลงแต่ว่าโดยรวมอ่ะ 7,000 ถึง 9,000 จุดในเมียนมาเอายังไงมันก็เหมือนเวลาคุณจะมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยใช่ไหมคุณต้องการลดก๊าซเรือนกระจกหรือคุณต้องการที่จะลดมลพิษมลภาวะทางอากาศเนี่ยครับมันก็มีสิ่งที่คุมได้แล้วก็ยังมีสิ่งที่คุมไม่ได้ครับนะครับวันนี้แถวเชียงใหม่ก็ work from home วันแรกนะครับตามประกาศที่จะให้ทำงานอยู่ที่บ้านเป็นเวลา3 วันด้วยกันนะครับอยู่บ้านเนี่ยชิลๆนะครับจะ wake up ไปช้อปปิ้งไปได้มีสินค้ามาขายแล้วก็โปรโมชั่นดีๆฝากคุณผู้ชมด้วยครับวันนี้มีโชว์ก่อนเข้าการพูดคุยกันด้วยนะครับเป็นการเต้นลีลาโดยอาจารย์วีรศักดิ์นะครับหนึ่งในแขกรับเชิญของเราวันนี้สวัสดีอาจารย์วีรศักดิ์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เมื่อกี้เต้นท่าอะไรบ้างครับแต่ละท่าชื่ออะไรทวิตโทฮิลสวายเวิลนะฮะแล้วก็ทรูอเวย์พอยต์ชิคเก้นวอล์กโอ้โหใช้เวลาประมาณ30เศษวินาทีโอ้นี่คือนอกจากท่าจะยากแล้วนะผมเชื่อว่าจำชื่อท่าเนี่ยต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษด้วยเวลาซ้อมต้องใช้ภาษาอังกฤษนะต้องใช้นี่เยอะมากโอ้ใช่สมองส่วนสำคัญเลยคุณหญิงใช่ค่ะถ้าทั้งท่าจำทั้งคำพูดใช่ไหมคะต้องบอกผู้ชายหลายๆคนเนี่ยพออายุเยอะขึ้นมันไม่ใช่ความผิดหรอกเราคือว่ามันสมองมันเริ่มเซลล์สมองเนี่ยมันตายไปเรื่อยๆจะมาบอกว่าให้มันเหมือนวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ทีนี้สิ่งนึงที่ทำได้คือการที่คุณบำรุงเขาไปเรื่อยๆดูแลเขาเหมือนแบบซ่อมบำรุงเขาอ่ะดูแลเขาให้อยู่ยืดยาวที่สุดเซลล์สมองตัวเก่าให้อยู่ยาวที่สุดตัวใหม่ใช่ไหมคะก็ให้เกิดขึ้นมาทดแทนตัวที่ตายไปมันก็ทำให้เซลล์สมองของเราเนี่ยทั้งดีฟังก์ชันยังดีที่สำคัญเนี่ยสมองสายตาจะไปด้วยกันถ้าเกิดว่าสมองไม่ดีตาก็จะมองไม่ชัดหูก็จะตึงอะไรอย่างนี้ด้วยผมเชื่ออาจารย์จำได้แบบนี้สมองดีแบบนี้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ใช่ถูกต้องมายบายนิพลัสนี่แหละตัวนี้แหละช่วยได้ช่วยได้อย่างดีเลยทานยังไงครับอาจารย์แต่ละวันทานง่ายมากก่อนนอน3แคปซูลเท่านั้นเองจบนี่ครับไม่เป็นภาระหลายคนจะถามกี่วันเห็นผลอยากรู้ละกินแบบนี้ไปอาจารย์ท่านใดก็ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์นะมันจะตอบโจทย์เราเริ่มรู้แล้วใช่ไหมเราเริ่มรู้ว่า1เราเริ่มนอนเร็วขึ้นนอนได้ลึกขึ้นแล้วข้อสำคัญคือตื่นกลางดึกน้อยลงโอ้แล้วตื่นเช้ามาก็สดชื่นครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุต้องการมากเลยนะใช่แต่ว่าจะบอกว่าหลายคนเนี่ยไปทานพึ่งยานอนหลับซึ่งตรงนั้นมันทำให้เหมือนกันคือยานอนหลับเนี่ยมันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะแฮงมันจะบางคนจะมึนๆหัวซึ่งตรงนี้มันหลักการทำงานไม่เหมือนกันมันคือทำทั้งหมด3อย่างนะคะไม่ว่าล้างของเสียออกเติมสารอาหารที่ดีเข้าไปแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนเลือดพอมันครบในการดูแลองค์ประกอบทั้งหมดอาจารย์มันทำให้เราหลับลึกหลับดีหลับแบบมีคุณภาพนะคะแล้วไม่ตื่นกลางดึกแล้วทำตื่นขึ้นมาเนี่ยตาหน้าตามันจะสดชื่นสดใสขึ้นนะคะแล้วหนิงก็บอกว่าตัวนี้เรามีงานวิจัยด้วยนะคะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะว่ามันมีสมุนไพรทั้งหมดเนี่ย5ชนิดนะคะอันนี้ให้ดูด้วยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวสมเกาหลีอายุ5ปีนะคะ6ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เห็ดลินจือตังกุยงาดำเกากี้นะคะสูตรนี้เป็นวิตามินมีเพิ่มคือวิตามิน A B5 และ B12 นะคะรูปแบบอยู่ในรูปแบบแคปซูลทานง่ายนะทำจากพืชด้วยมีฮาลาล GMP ท่านที่เป็นมุสลิมทานได้นะคะแล้วตัวนี้เราทำมาก็คือใช้ที่คลินิกมาก่อนนั้นใช้ขายเป็นคนหลายหมื่นคนแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันหลายคนยังใช้กันต่อเนื่องเพราะใช้ดีคือทานตัวอื่นก็เปลี่ยนแอบไปหนีตัวทานตัวอื่นแหละแต่มันไม่ดีเท่าคือใช่เพราะว่าอะไรเราใช้แต่ของดีคือยังไงคุณคือคุ้มอ่ะ คือเราใช้เราทานเองด้วยแล้วก็รู้ว่าใช้ของดีแน่นอนแล้วได้อนุสิทธิบัตรด้วยนะคะซึ่งแบรนด์นี้ถึงบอกว่าเราเนี่ยใช้ที่คลินิกแล้วคุณหมอแผนปัจจุบันแล้วก็จบด้านสมุนไพรเป็นหมอที่น้อยมากในประเทศที่มีแบบนี้ที่ไฮบริดระหว่าง2ศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรแล้วก็ทั้งแผนปัจจุบันดังนั้นเนี่ยปลอดภัยที่รับประทานแล้วจากนั้นเนี่ยเราไปเช็คกับเซ็นทรัลแลบนะคะเช็คซานูซันปลอดซันตะกัวต่างๆว่าปลอดภัยที่รับประทานด้วยนะคะก็คือตัวนี้เรื่องงานวิจัยเราแน่นอยู่แล้วแล้วก็งานวิจัยเนี่ยมันสรุปออกมาเป็นภาษาไทยเพราะเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ใช่ไหมคะก็เขาบอกว่าเพิ่มจำนวนเซลล์สมองมากถึง 35% นะคะตัวไมบรายนี่สูตรนี้เลยนะแล้วเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางเ
ซอร์พลัสคนอื่นไม่สามารถทำได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนิ้งบอกเลยว่าทานนอกจากอาจารย์ทานดีแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายท่านที่ทานตัวนี้ด้วยนะคะนอกจากอาจารย์ก็จะมีคุณหมอกอล์ฟนะคะที่ทานกับคุณแม่นะจริงๆทานทั้งบ้านเลยทานมาหลายปีแล้ว 3-4 ปีแล้วด้วยซ้ำนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยชอบให้คุณแม่แบบแข็งแรงเพราะชอบพ่อพาแม่เที่ยวก็จะถามแม่ไปไหนแต่งตัวอะไรคุณแม่ชอบแต่งตัวมากแล้วก็ที่นิ้งเคยแซวกันบอกคุณหมอยืมเงินคุณแม่เนี่ยคุณแม่คิดเงินทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมคุณแม่ใช่คุณหมอบอกว่าเนี่ยคุณแม่ความจำดีเกินนะเพราะตัวไมล์ไบนี่ไมล์ไบนี่พัสต้องทานควรจำเป็นต้องมีค่ะต้องมีที่บ้านนะคะแล้วคุณยายพันนีอายุ90ยังเล่นเป็นโนได้จำโนได้พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะแล้วคุณแม่คุณยายมาเลยคนอีกคนนึงนะคะคุณป้าเนี่ยอายุ67เคยเส้นเลือดสมองแตกนะจากเพราะว่าไม่ดูแลตัวเองที่หนิงบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นได้หนึ่งในนี้คือมันมีเส้นเลือดสมองที่มันตีบแตกแต่ว่าถ้าเกิดคุณล้างเคลียร์ของดีๆในเสียที่ออกร่างกายเราไปเติมสารอาหารดีๆเข้าไปเนี่ยคุณก็จะป้องกันโรคพวกนี้ได้ด้วยซึ่งโรคพวกนี้ 29% เลยที่ฆ่าชีวิตของคนไทยนะคะมากกว่ามะเร็งนะคะนอกจากนั้นก็มีคุณที่เป็นวัยทำงานต่างๆคุณจรยานีอะไรต่างๆนะคะที่ทานตัวนี้นะคะวัยทำงานวัยผู้สูงวัยต่างๆนะคะแล้วก็สายตาก็สดชื่นสดใสตอนเช้าด้วยนี่ก็คือวัยที่อยากจะให้ดูแลก็คือให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเป็นของขวัญปีใหม่นะยังไงก็ดีที่สุดก็คือสุขภาพนั่นเองนะคะซื้อให้ท่านนะคะว่าถือรักท่านนะคะได้แตะเอียเยอะกลับมานะอันนี้นี่พูดจริงๆของขวัญปีใหม่แบบนี้ต้องโปรดีๆหน่อยคุณหนิงโปรดีสุดๆเลยนะคะโปรวันนี้นะคะเป็นสองกล่องไมล์ไบรนี่พลัสนะคะ1,490 บาทคือโปรที่แบบเห็นตอนที่อาจารย์บอกว่าทาน2-3 อาทิตย์นี่คือพอดีเลยนะคะก็จากปกติ2,400เหลือแค่1,490เท่านั้นนะคะพิเศษซื้อ2ชุดติ้งแถมโคมไฟอโรมาให้ด้วยเพื่อดูแลสุขภาพของคุณนะคะพร้อมน้ำมันลาเวนเดอร์เป็นเอสเซนเชียลออยล์นะคะช่วยสมองสดใสพักผ่อนได้สนิทกลางคืนตื่นเช้าขึ้นมาก็จะสดชื่นนั่นเองนะคะแล้วก็ก่อนนอนอย่าลืมทานไมล์ไบรนี่พลัสด้วยจำกัด30เซตเท่านั้นนะคะจะส่งฟรีให้เก็บเงินปลายทางได้ด้วยโทรมา023999000ค่ะ023999000หรือ @@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 
ีอะไรเปลี่ยนนะต้องดูแลเขาตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่คุณมาบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวฉันจะไปหาซื้อนะอาจารย์ซื้อจำตลาดได้ไหมเอาสมองอยากเยอะฉลาดๆอย่างเงี้ยจำภาษาอังกฤษภาษาสเปนอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ต้องถามอาจารย์ค่อยทานตอนอายุประมาณอาจารย์ได้ไหมนั่นได้แต่ถ้าให้ดีนะ560ต้องรีบทานแล้วแต่รีบเลยแต่จริงเด็กๆอ่ะทานได้เด็กๆอายุแบบวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานได้แล้วนะคะสอบได้เกรด A ทั้งห้องนะบอกแล้วนิ่งทดลองมาแล้วน้องบอกหนูไม่ขยันเลยค่ะอะไรจำเข้าไปก็แบบเด้งออกจากหัวเด้งออกทำไมไม่รู้ทานมายแบดี้พลาสนี่มันซึมเข้าซึมเข้าแล้วบอกเขาบอกเนี่ยไม่อยากพี่พูดความฟงไม่อายนะเนี่ยเพื่อนหนูขี้เกียจมากมันสอบได้เอเหมือนกันทานมายแบดี้พลาสแล้วก็บอกโอเคดีได้ผลอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนั้นไปดูนี่ในรีวิวนะคะในออนไลน์ก็มีเยอะมากๆไม่ว่าจะว่าทานแล้วดีขึ้นจริงนะคะเห็นผลอันนี้คือหนิงแคปมาให้ดูนะคะทานแล้วหลับดีขึ้นค่าตับค่าไตก็ปกติชอบมากเลยค่ะตื่นเช้าขึ้นมาสดชื่นนะคะแล้วก็อันนี้ก็ทานเป็นประจำนะลองซื้อให้คุณแม่ทานทานได้ระยะรู้สึกว่าหลับความจำดีขึ้นด้วยนะคะไม่ค่อยลืมของแล้วนะแล้วก็คิดไปเองหรือเปล่าตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นขึ้นหลับได้เต็มที่ขึ้นนะอันนี้คือจริงที่แคปมาจริงนะอยากให้ทุกคนทานย้ำโปรสุดท้ายอีกครั้งนึงครับวันนี้โปรวันนี้ดีมากนะคะ2กล่อง 1,490 บาทเท่านั้นค่ะลงทุนกับสมองไม่มีลงทุนกับอะไรแล้วนะอันนี้คือคุ้มค่าที่สุดนะคะแล้ว2ชุดเนี่ยหนิงซื้อ2ชุดเป็นไปนะคะหนิงแถมโครมไฟอโรมาให้ด้วยเพื่อดูแลสุขภาพของคุณแถมน้ำมันราเวนเดอร์เอสเซนเชียลออยล์อีกนะจากธรรมชาติผ่อนคลายดับสนิทเติมความชื้นให้ห้องนะคะหอมสดชื่นตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นอีกนะคะด้วยไมล์บรายนี่พลัสจำกัด30เซตเท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีประเทศเก็บเงินปลายทางได้ด้วยโทรมา023999000 023999000หรือ @@@plus นะคะสัญญาโค้ดเก็บไว้ก่อนมีที่นะคะตรงหน้าจอนี้มีผู้เชี่ยวชาญภาษาหลอดมิสคอลก็ถือได้สิทธิ์แล้วค่ะใช่ครับแคปหน้าจอตอนนี้ไว้เลยนะครับปิดท้ายอาจารย์วิรศักดิ์นิดนึงคนในวัยอาจารย์เนี่ยทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเยอะมากอาจารย์ครับอยากให้ฝากนิดนึงครับว่าเฉพาะตัวนี้ก็โอเคแล้วใช่มั้ยตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยนะแล้วเวลานี้ทานตัวนี้ตัวเดียวจริงๆครับโอเคละทานยังไงย้ำอีกครั้งนึงทานง่ายทานยากทุกวันตอนก่อนนอนครับ3แคปซูลนี่อยากความจำดีแบบอาจารย์วิรศักดิ์ต้อง My Briny Pass นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับสวัสดีค่ะความคืบหน้าสำหรับการแก้ปัญหาอากาศแคชเมียมรั่วไหลนะฮะวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะฮะซึ่งรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องของการเคลื่อนย้ายซีเรียสนิดหนึ่งนะฮะที่ต้องเป็นไปตามกระบวนการ EIA ตอนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทย
นะฮะเพื่อที่จะช่วยกันประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เมื่อถามว่าการนำเอากากแคดเมียมเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดชลบุรีนั้นทำได้อย่างไรนะฮะรัฐมนตรีตอบว่าตอนนี้เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะบก.ปทส.ที่กำลังสืบข้อเท็จจริงอยู่หลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับใช่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมเขาบอกว่ายอดรวมที่ออกจากโรงงานมีอยู่ 13,000 ตันแต่ยังคงมีตัวเลขที่ต้องค้นหาอีกประมาณ 5,000 ตันได้รับความร่วมมือจากบก.ปทส.เนี่ยนะฮะที่ทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้โดยที่ไปตามจุดที่สงสัยซึ่งเมื่อวานนี้มีรายงานมาว่ามี1จุดแต่พอเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ยังไม่ใช่ขณะที่การค้นหาก็ยังคงดำเนินการต่อไปส่วนการนำกากของเสียไปด้วยวิธีการอย่างไรนั้นก็ต้องทำกันไปอีกกระบวนการหนึ่งก็คือการสอบหาข้อเท็จจริงว่ามันมาได้ยังไงใช่ฮะไปเรื่อยๆอันนี้ไปที่เกาหลีใต้หน่อยนะครับเป็นไงฮะเรื่องของการเกณฑ์ทหารก็ยกเลิกแล้วหรอไม่วันนี้ผมคิดว่าคุณพูดถึงบทวิเคราะห์ซึ่งลงในครับสื่อสำนักพิมพ์ของน่าจะเป็นเดอะโมเมนตัมใช่ไหมหรือเดอะโมเมนตัมโมเมนตัมเขาเขียนเรื่องนี้นะครับทำให้ยึกไปสมัยนึกถึงสมัยยุคก่อตั้งของสิ่งที่กลายมาเป็นเดอะสแตนดาร์ดครับนะครับมันมีประวัติศาสตร์ตรงนี้ถ้าคุณยังจำได้ตอนนั้นอ้างอิงอะไรกันมันมีเรื่องมันยาวโอเคอิชูคืออย่างนี้บทความนี้เขาเขียนโดยคุณไอรดาแซ่โคเขาบอกว่าถ้าว่าทุกอย่างพลิกตาลปัดครั้งใหญ่ในปี2018เมื่อศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ตัดสินว่าการอ้างสิทธิ์โดยอ้างมโนธรรมสำนึกเนี่ยนะฮะ conscience เนี่ยเพื่อคัดค้านการเกณฑ์ทหารสามารถกระทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายคือมันมีกรณีของคนที่เขาอ้างสิทธิ์เนี่ยแล้วมันเป็นคดีไปถึงศาลสูงนะครับแล้วก็และยังให้คำแนะนำนะรัฐบาลเกาหลีใต้ต่อด้วยว่าต้องให้ทางเลือกกับกลุ่มคนเหล่านี้ภายในปี2019คืองี้ไอ้คือบังเอิญมันมีเรื่องราวซึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของคนคนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ตัวเขาเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะไปเป็นทหารแล้วเขาอ้างเรื่องสำนึกเนี่ยนะฮะซึ่งประเด็นก็คือว่าในที่สุดคำวินิจฉัยนั้นก็เลยกลายมาเป็นสิ่งที่คนนั้นตีความว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องนี้แล้วก็ต้องเอามาใช้ปรับนโยบายแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยกฎหมายเกาหลีใต้ก็ยังให้ชายทุกคนระหว่างอายุ18ปีถึง28ปีเนี่ยนะฮะครับผ่านการเกณฑ์ร่างกายและจิตใจจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยหากฝ่าฝืนต้องรับโทษทางอาญาด้วยการจำคุกเป็นเวลา3ปีซึ่งยังไม่รวมถึงกรณียกเว้นจากปัญหาสุขภาพที่จะต้องรับใช้ชาติด้วยวิธีอื่นนะฮะ คือถ้าเกณฑ์ไม่ได้สุขภาพไม่ดีเนี่ยก็ต้องรับใช้ชาติด้วยวิธีอื่นกฎหมายเข้มงวดชนิดทำให้เกาหลีใต้เป็นประเทศซึ่งเรื่องชื่อในการประหัตประหารกลุ่มปฏิเสธการเกณฑ์ทหารโดยเฉพาะกลุ่มคัดค้านโดยอ้างมโนธรรมนิวยอร์กไทม์เขาเปิดเผยข้อมูลว่ารัฐบาลกรุงโซลเนี่ยจำคุกผู้คัดค้านด้วยเหตุผลทางเสรีภาพและศาสนาเนี่ย 19,000 กับอีก300รายระหว่างปี1958ถึงปี2018ก็คือระยะเวลาประมาณ50ปีเนี่ยมีคนถูกจำคุกเพราะไม่ต้องการเป็นทหารเนี่ยนะแล้วอ้างเหตุผลทั้งด้านศาสนาและมโนธรรมเนี่ยเสรีภาพเนี่ยเกือบ 20,000 นายนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเกาหลีใต้เขาก็ยังเกณฑ์อยู่นะครับใช่ไหมยังเกณฑ์อยู่แล้วก็ยังมีกฎหมายตัวนี้อยู่ฮะแต่ว่ามันในปี68มันเคยมีมาตรฐานหนึ่งของศาลรัฐธรรมนูญไงใช่ไหมฮะในเกาหลีที่บอกว่ารัฐไม่สามารถชะลอแก้ปัญหานี้อีกแล้วนี่คือสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีได้แนะนำกับรัฐบาลในวันที่9มิถุนายนปี2018หลังตัดสินให้การคัดค้านการเกณฑ์ทหารโดยอ้างมโนธรรมสามารถกระทำได้ด้วยมติ6-3นะโดยอ้างว่ามาตรา5ของพระราชบัญญัติทหารเกณฑ์ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะไม่เสนอทางเลือกอื่นให้กับคนเหล่านี้แต่ความว่าคือวอยไวเรื่องของการเกณฑ์ทหารได้ด่าได้อะไรคำแนะนำของศาลเนี่ยบอกว่ามันควรจะมีทางเลือกเพิ่มเติมยังเป็นใบเบิกทางสำคัญสำหรับการบริการสาธารณะพูดง่ายว่าไม่เกณฑ์ทหารก็ไปเกณฑ์เป็นอย่างอื่นถูกแต่ว่าไม่ได้แปลว่านั่นคือสิ่งที่รัฐบาลปฏิบัตินะครับคือรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ยังบังคับคนให้เป็นทหารอยู่ดีใช่คือเขาก็ยังเกณฑ์ต่อแต่ว่าสิ่งที่คุณชวัฒน์พูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ศาลวินิจฉัยไว้จริงแต่ว่าคราวนี้ก็ซึ่งมันก็มีในกรณีที่มีการเกณฑ์คนไปรบในสงครามถ้าแล้วในหลายประเทศแล้วแต่มันไม่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าเขาเขียนอันนี้ให้รัฐบาลไทยไปนั่งคิดแหละว่าตกลงแล้วของไทยเนี่ยจะปรับนโยบายด้านนี้อย่างไรล่าสุดก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเนติวิทย์คือเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการของกองทัพคือโทษมันถึงขนาดไหนแล้วเขาจะเอาจริงขนาดไหนผมว่าเขาเอาจริงเพราะเขาก็กลัวว่ามันจะเป็นเยี่ยงอย่างเพราะเนติวิทย์นี่ก็เขาก็มโนเขาเป็น conscientious ใช่เป็นมโนธรรมสำนึกไม่ต้องศาสนาก็ได้มันเป็นเรื่องมโนธรรมสำนึกเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่วิถีทางที่
คนปกติต้องทำแต่เขายิ่งไม่ต้องการปล่อยให้มันเป็นตัวอย่างเนี่ยยิ่งเป็นมโนธรรมสำนึกอ่ะเมื่อเลือกเลือกปฏิเสธเองเนี่ยเขายิ่งต้องปรับใช่อังคารหน้าครับคุณผู้ชมเป็น Wake Up Thailand พิเศษวันหยุดสงกรานต์นะฮะอยากเห็นคุณปุ้มใส่เสื้อลายดอกไหมอยากเห็นพี่ชูวัฒน์ใส่ชุดว่ายน้ำไหมเราแค่ใส่เสื้อสงกรานต์อ๋อไม่มีนะเราเอานอกกรอบแค่นั้นพอเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญมันไม่ธรรมดานะอยู่ดีมาคิดถึงชุดว่ายน้ำใช่ๆนี่คือสันติพงษ์ชาติพงษ์นั่นคือสันติพงษ์เขาไปได้เขาไปให้เราเป็นสวกันใครว่าสันติพงษ์ลามกกด1จริงๆแล้วมีทางออกนะฮะถ้าไปเป็นสวเนี่ยทุกอย่างลงตัวครับแล้วก็เสร็จแล้วคุณช่วยผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับอย่างเป็นเรื่องเป็นราวด้วยครับ14ล้านเสียงนะฮะกด1ดันคุณปื้มเป็นสวครับจริงๆคุณเรื่องจริงไม่มีหลักฐานนะครับตำรวจเข้ามาในคอมเมนต์นะฮะวันอังคารหน้าพบกับ Wake Up Thailand ภาคพิเศษเวอร์ชั่นสงกรานต์กับเรา3คนและแขกรับเชิญพิเศษนะครับติดตามว่าเป็นใครทั้งหมดคือ Wake Up Thailand วันนี้นะครับเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ